จากโลกที่มีเพียงแค่บล็อกเดียวให้ยืนกลายเป็นโลกที่มีหลายแสนบล็อกกวางมูสสู้กันนกอีมูนกอีแหลงกระต่ายคุณปู่และสัตว์แปลกอื่นๆอีกมากมายภารกิจของเราก็คือเอาชีวิตรอดบนบล็อกเดียวสร้างบ้านให้สัตว์ไม่สูญพันธุ์ภายใน100วันเล่นต่อจนวันที่300นะและนี่คือ Minecraft วันบล็อก100วันกับสัตว์มหัศจรรย์ EP ที่4ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยพร้อมแอกิกันเลยครั้งล่าสุดเราได้อัญเชิญแมลงปอมาในวันที่300แล้วถ้าสังเกตสกินของผมก็ถูกเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยบอกเลยว่ามีความพาเทลมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านให้แมลงปอกันก่อนอื่นนะครับจะต้องหาบล็อกเข้ามาในเกาะของเราก่อนไม่ว่าจะเป็นการตัดฟักทองแตงโมหรือว่าขุดวันบล็อกขอว่าเราอยู่ในแมปวันบล็อกพอเราขุดบล็อกก็จะได้บล็อกใหม่ๆแล้วก็เจอกับมอนสเตอร์ด้วยไม่ทันอะไรก็เจอกับซอมบี้เลยนี่ไงแต่ด้วยความฉลาดของเรานะครับผมได้ทำกับดักแท็บดอไว้แล้วแค่เปิดแท็บดอให้มันหล่นเหวลงไปเลยแต่ว่าเราจะต้องระวังตกลงไปเองนะต่อให้เราขุดเจอกับคีปเปอร์นะครับก็แค่เปิดแท็บดอให้มันหล่นลงไปเลยไม่ต้องเสียเวลาสู้กับพวกมันแล้วบายบายเจ้าน้องเขียวทีนี้เวลาขุดบล็อกก็สบายใจได้เลยเอ้ยสบายใจได้ไม่จริงฮะสเกเลตันมันยิงเราได้มันเป็นตัวเดียวเลยที่หลบกับดักเราได้นึกว่าจะยืนแช่ขุดบล็อกสบายๆได้แล้วนะครับดันมีเจ้าสเกเลตันน่ะเป็นตัวปัญหาแล้วตอนนี้เราก็มีปัญหาใหม่นะครับปัญหาใหม่คือไม่ใช่บล็อกเพชรนะแต่ว่ากระเป๋าเต็มนะครับไอเทมที่เราขุดมาเนี่ยเยอะเกินไปไม่รู้จะเอาไอเทมไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วจะเปิดกล่องไหนก็เต็มไปหมดเลยใครก็ได้มาช่วยจัดของในกล่องหน่อยแล้วในตอนนี้นะครับถ้าสังเกตกลางคืนน่ะจะมีแมลงเข้ามาในเกาะของเราค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นหิ่งห้อยหรือตัวด้วงหรือตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับบินกันเต็มฟ้าเลยนะมีนกฟินิกซ์ด้วยเราจะมาขยายเกาะของเรานะครับจะได้สร้างบ้านให้กับแมลงปอได้ผมก็นำบล็อกดินที่ได้จากการขุดวันบล็อกแล้วก็การขายฟักทองกับแตงโมมาขยายพื้นเกาะด้วยมอดช่วยสร้างนะครับทำให้เราขยายพื้นดินได้อย่างรวดเร็ววันที่301แวะมาขุดวันบล็อกกันต่อแล้วก็เจอกับคีปเปอร์เปิดแท็บดอให้มันหล่นลงไปเลยแล้วผมก็คิดค้นวิธีการเก็บไอเทมจากการขุดวันบล็อกให้ได้ง่ายๆนะครับโดยการเอาท่อฮอปเปอร์มาวางจากนั้นก็เทน้ำให้ไอเทมไหลเข้าฮอปเปอร์แต่ว่ากลายเป็นน้ำท่วมซะงั้นไม่นะเราล้มเหลวผมสามารถทำให้น้ำไหลเข้ามาในฮอปเปอร์ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันดันมีไอเทมบางชิ้นน่ะปลิวออกมาด้านนอกน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยพัดแรงเกินไปไอเทมก็เลยปลิวออกมาเลยแต่ว่าในฮอปเปอร์ก็มีไอเทมบางชิ้นโดนดูดเข้ามาแล้วแล้วก็มีปัญหาใหม่ก็คือมอนสเตอร์เวลาเกิดก็จะไหลไปตามน้ำนะครับแถมยิงเราได้กังหากอะไรกันเนี่ยมันลำบากกว่าเดิมอีกเจ้าสเกเลตันเจ้าตัวปัญหาในที่สุดที่ขุดวันบล็อกของเราก็สามารถเก็บไอเทมได้แบบอัตโนมัติแล้วเราไม่ต้องวิ่งไปเก็บไอเทมให้ลบกระเป๋าแล้วหรือถ้าเป็นมอนสเตอร์อย่างพวกซอมบี้น่ะก็อาจจะติดอยู่ข้างบนสักนิดนึงนะครับเราก็เปิดกับดักให้มันลงแต่มันไม่ยอมลงอ่ะโอเคมันอาจจะลงมาแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงวันที่302โรงงานวันบล็อกของเราดูโล่งขึ้นมาแล้วนะครับเพราะผมเปลี่ยนใหม่จากป้ายเป็นแท็บดอแท็บดอก็สามารถบล็อกน้ำได้เหมือนกันนะครับโล่งตาขึ้นเยอะเลยแล้วไอเทมก็ไหลเข้าฮอปเปอร์เข้ากล่องแบบออโต้แบบเรื่อยๆเลยสบายมากๆแล้วเวลามีมอนสเตอร์โผล่มานะครับก็เหมือนมันจะโดดลงมาได้ง่ายกว่าตอนแรกนะทำให้เราแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาจัดการเจ้าพวกซอมบี้ล่วงลงไปให้หมดเลยผมคิดว่าชีวิตจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่กลายเป็นว่ามีมอนสเตอร์ปาร์ตี้มาแล้วมันระเบิดโรงงานวันบล็อกทิ้งหมดเลยไม่นะโรงงานที่เราสาคิดค้นขึ้นมาแล้วใช้เวลาในการสร้างเป็นวันไอ้มอนสเตอร์พวกนี้พังเกี้ยงเลยนะครับบางตัวก็หล่นเหวบางตัวก็เดินออกมาได้เพิ่งรู้เลยนะครับว่ามอนสเตอร์ปาร์ตี้น่ะมันทำลายบล็อกรอบๆด้วยโอ้ไม่ก็บล็อกที่เราวางแตกกระจายหมดเลยนะต้องไปซ่อมนะครับแต่ว่าอย่าระวังกับดักเราตัวเองเด้อเดี๋ยวตกเหวไหนสุดเราก็ซ่อมได้แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้น่ะผมเอาบล็อกหมดมาช่วยด้วยนะครับแต่เหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่าสเกเลตันน่ะมันยืนยิงเราได้นะเราก็ไม่ยอมลงมากลายเป็นสร้างป้อมปราการให้กับเจ้าสเกเลตันซะแล้วบล็อกที่ผมเอามาวางเนี่ยก็เป็นบล็อกไม้เอาไว้ปลูกดอกไม้นะฮะลองเอาออกแล้วเปลี่ยนเป็นแท็บดอนะครับสเกเลตันก็ออกมาอีกแต่ว่าสเกเลตันน่ะเดินลงมาแต่ว่าไม่ตกเหวนะเดินลงมายิงเราเนี่ยแหละต้องไปมันถึงจะยอมหล่นลงไปข้างล่างตอนกลางคืนนะครับก็มาขยายเกาะด้วยบล็อกดินต่อแล้วก็นำต้นไม้แปลกๆนะครับมาปลูกนะเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาจากพ่อค้าขายต้นไม้มีต้นอัมบรานสีม่วงเข้มต้นเมจิกหรือว่าต้นไม้เวทมนต์สีฟ้าแล้วก็ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับสีชมพูแล้วก็นำโบนมิลนะครับมากดแพร่ขยายใส่บล็อกมอสสีน้ำเงินทำให้พื้นมีเห็ดสีฟ้างอกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไบโอมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นไบโอมเห็ดสีน้ำเงินพื้นที่ป่าเห็ดจะให้แมลงปออยู่วันที่303ต้นเมจิกหรือว่าต้นไม้สีฟ้าโตแล้วหลังจากเราได้บล็อกดินจากการขุดนู่นขุดนี่มานะครับก็มาขยายพื้นเราจะมาปลูกข้าวข้างๆหอคอยนกฟินิกกันนี่พื้นที่กว้างขึ้นเยอะเลย
ตกดึกก็มาเจาะรูพื้นดินวางบล็อกไว้ด้านล่างแล้วก็เทน้ำนะครับจะได้ปลูกข้าวได้แล้วก็ไล่พรวนดินให้ทั่วเลยนะครับตรงไหนที่มีน้ำอยู่ใกล้ๆประมาณ5ช่องอ่ะมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเพราะว่าน้ำไหลซึมเข้ามาแล้วแล้วผมก็เอาแท็บดอมมาปิดตรงน้ำนะครับเวลาเราเดินเก็บข้าวเนี่ยจะได้ไม่ตกมาในบ่อน้ำข้างในก็ยังมีน้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนแล้วก็วางเฟนไว้บนแท็บดอแล้วก็ติดแลนเทิร์นจะได้สว่างปลูกข้าวให้ทั่วเลยนะครับเราจะทำไร่ข้าวใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าต้องใช้ข้าวเยอะมากวันที่304นะครับมาดูต้นไม้ให้เราปลูกไว้โอ้โหแต่ละต้นมีความสวยแตกต่างกันแต่เหมือนจะมีต้นไม้สีม่วงหรือชมพูนี่แหละนะครับที่มันดูไม่ค่อยเข้ากับสีน้ำเงินตัดทิ้งเลยละกันนะต้นสีนี้เราจะไม่ใช้เราก็เอาบัวมิวเร่งโตเห็ดนะครับก็ได้เป็นเห็ดยักษ์สีฟ้าว้าวเห็ดเวทมนต์เราจะสร้างไบโอมหรือว่าพื้นที่ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นโซนเห็ดสีฟ้าที่มีต้นไม้สีฟ้าแล้วก็ต้นไม้สีม่วงต้องสวยแน่นอนเวลาเราขยายพื้นที่เห็ดก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆเลยใกล้จะถึงเวลาอัญเชิญสัตว์ตัวต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าสัตว์จะเกิดใหม่เข้ามาในทุกวันที่5แต่ว่าแมลงปอของเรายังไม่มีบ้านเลยต้องรีบสร้างแล้วเรากำลังสร้างพื้นที่ให้แมลงปอกันอยู่นะโดยที่ใช้เป็นพื้นไม้นะครับเพราะว่าหาง่ายแล้วก็ปักไฟด้วยนะครับมีมอนสเตอร์เกิดตรงขอบก็เอาบล็อกดินมาวางเราจะทำเป็นบ่อน้ำนี่ได้พื้นที่บ่อแมลงปอแล้ววันที่305นะครับแวะมาซื้อดอกไม้มาตกแต่งบ่อแมลงปอกับพ่อค้าขายดอกไม้เราจะปลูกทุ่งบาเล่กันในฟาร์มแมลงปอแล้วก็ปลูกหญ้าตายด้วยบ้านแมลงปอจะไม่เสร็จนะครับต้องเร่งมือแล้วเราจะเทน้ำนะครับให้เป็นหลุมเป็นบ่อคล้ายๆกับหนองน้ำแล้วก็ให้หญ้ามันลามไปที่บล็อกดินตรงกลางด้วยนะครับจะได้มีความเขียวๆเอาดอกไม้มาตกแต่งพรวนดินรอบๆบ่อน้ำแล้วก็เอาเมล็ดข้าวมาปลูกในบ่อเรามีแมงกะพรุนว่ายเล่นได้ยังไงเนี่ยเอาไม้สะพูนมาวางเป็นเสาอ๋อโดยแมงกะพรุนกัดเฉยเลยนำบล็อกกระจกมาวางล้อมรอบบ่อแมลงปอแล้วตรงมุมก็มีเสามากั้นวันที่306มาตัดต้นไม้เพราะว่าไม้ไม่พอโดนดอกไม้ไฟเผาอีกฮะแถมในบ้านหอคอยแล้วก็มีแมลงสาบวิ่งอะไรกันเนี่ยคาปิบาร่าอยู่กับแมลงสาบนำดอกบาเล่มาตกแต่งบ่อแมลงปอกันต่อตอนกลางคืนก็มาติดหลังคาบล็อกกระจกที่บ้านบ่อแมลงปอตรงหลังคาเราจะวางบล็อกกระจกสลับกับบล็อกไม้ก็จะได้เป็นวงๆแบบนี้วันที่307นะครับก็มาติดตกแต่งหลังคาหลังคาเราใช้เป็นบล็อกกระจกแถบดอนะครับบางจุดก็ปักใบไม้ลงไปเลยนะครับเพิ่มความธรรมชาติให้กับบ่อแมลงปอแล้วก็ถึงเวลามาที่ห้องอัญเชิญสัตว์นะครับมาจับแมลงปอเจ้าแมลงปอที่ควรจะมีบ้านตั้งนานแล้วแต่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วเราก็อุ้มแมลงปอนะครับวิ่งไปที่บ้านแมลงปอกว่าจะจับได้คือหมุนจอจนเวียนหัวเลยแล้วก็พาแมลงปอมาถึงบ้านบ่อแมลงปอแล้วนะครับเป็นโดมกระจกที่เป็นหนองน้ำล้อมด้วยต้นข้าวบาเล่ปล่อยแมลงปอลงน้ำเลยไม่เป็นไรใช่ไหมหลังจากที่เราไปจับแมลงปอมา2ตัวแล้วนะครับเจ้าแมลงปอทั้ง2ก็ได้บินว่อนไปทั่วโดมเลยหวังว่าเจ้าแมลงปอจะชอบโดมนี้นะแล้วก็ถึงเวลาสเปนสัตว์ของวันที่305เข้ามาในเกาะของเรานะครับซึ่งวันนี้เลทแล้วแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือไฟไฟหรือว่าหิ่งห้อยแล้วตอนนี้หิ่งห้อยก็ได้เข้ามาในเกาะของเราแล้วนะครับแต่ว่าหิ่งห้อยเนี่ยถ้ามันหนีเข้าไปในพุ่มไม้คือมันจะหายไปเลยเจ้าหิ่งห้อยน่ะกลัวแสงอาทิตย์นะครับก็จะมุดเข้าหญ้าหายไปเลยต้องระวังตอนกลางคืนนะครับก็แวะมาปักไฟให้กับบ้านแมลงปอให้สว่างวันที่308มาตัดฟักทองแล้วก็แตงโมกันต่อแล้วก็แวะมาขุดบล็อกวันบล็อกด้วยโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยตอนกลางคืนก็มาขยายเกาะด้วยบล็อกดินกันต่อขยายเกาะมาใหญ่เกินไปแล้วลืมปักไฟนะครับก็เลยมีมอนสเตอร์เกิดต้องระวังนะนี่ตีลงเหวไปเลยวันที่309มาสร้างบ้านได้หิ่งห้อยนะครับเราจะทำเป็นขวดโหลเป็นขวดโหลกระจกนะครับแล้วก็ให้หิ่งห้อยอยู่ข้างในชั้นแรกเราจะวางบล็อกกระจกให้เต็มวงกลมเลยแล้วก็ใช้หมอดช่วยสร้างนะครับทำกระจกแบบทรงกระบอกขึ้นมาแล้วก็เจาะประตูทำทางเดินเข้าแล้วก็ขึ้นมาวางกระจกที่ด้านบนวางบล็อกไม้ข้างบนนะครับแล้วก็ปอกเปลือกไม้ตกแต่งด้านบนด้วยบล็อกมอสนะครับแล้วก็วางแลนเทิร์นจะได้ไม่มีมอนสเตอร์เกิดบนฝาขวดโหลแล้วเราก็ได้ขวดโหลแล้วนะครับด้านบนมีไม้ปิดเหมือนเป็นฝานะปลูกต้นไม้เวทมนต์แล้วก็ปลูกเห็ดเวทมนต์เป็นเห็ดยักษ์สีฟ้าโอ้โหต้นนี้สูงโคตรแล้วก็มีต้นไม้สีม่วงต้นใหญ่อยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็แวะเข้ามาที่กรงนกบูเจมาขโมยโกเบอร์รี่ขอยืมหน่อยนะเจ้าแรดคูนเอาโกเบอร์รี่มาห้อยในขวดโหลหิ่งห้อยจะได้มีความเป็นธรรมชาติในขวดโหลหน่อยอ้าวแมลงสาบมาอยู่ก่อนหิ่งห้อยอีกแมลงสาบมีอยู่ทุกที่แล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้นะครับไปเหยียบดอกไม้ไฟตายวันที่310ได้เวลาจับเจ้าหิ่งห้อยเข้าไปอยู่ในขวดโหลแล้ว
อุ้มเจ้าหิ่งห้อยไปที่ขวดโหลเลยบอกเลยว่าวิ่งไกลมากกว่าจะมาถึงตรงนี้จับหิ่งห้อยเข้าไปในขวดปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วก็เอาดอกกุหลาบมาตกแต่งนะครับประดับแปะไว้ตามขวดโหลแก้วไปอุ้มหิ่งห้อยมาอีกตัวนึงนะครับเอามาให้ครบคู่จับใส่เข้าขวดโหลไปเลยและนี่ก็คือบ้านของเจ้าหิ่งห้อยนะครับอาศัยอยู่ในขวดโหลแก้วขนาดยักษ์ตอนกลางคืนจะต้องแสงสวยแน่เลยแล้วก็ถึงเวลาสปินสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะในวันที่310นะครับแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือปลาแคทฟิชหรือว่าปลาแมวปลาบึกยักษ์ปลาดุกก่อนอื่นเลยเอาถังน้ำตักเจ้าปลาแมวถึงปลาจะตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ถังจิ๋วๆตักมันได้ตอนกลางคืนเอาตาแมงมุมมาให้แมงปอกินเพราะว่าแมงปอเนี่ยเขากินตาแมงมุมแต่ว่าพอให้ไปแล้วกลายเป็นว่าจับไม่ติดนะครับแมลงปอกินไปฟรีเลยน่าเสียดายมากเรามีตาแมงมุมไม่เยอะวันที่311ทุ่งข้าวให้เราปลูกไว้นะครับโตทั้งไร่แล้วสีเหลืองสวยมากแล้วคาปิบาร่ากระโดดทำไมเนี่ยนำข้าวและเมล็ดที่ปลูกมายัดใส่เครื่องทำปุ๋ยออโต้นะครับจะได้มีโบนมิลไว้ใช้เร่งโตต้นไม้เยอะๆวิ่งผ่านสะพานแวะชมปลาบินกันหน่อยแล้วก็มาขุดวันบล็อกเจอกับคีปเปอร์นะครับเปิดกับดักให้คีปเปอร์หล่นลงไปแต่คีปเปอร์ไม่หล่นไม่นะเจ้าคีปเปอร์ตัวนี้มันฉลาดประมาทไม่ได้แล้วนะฮะขุดวันบล็อกอาจจะบ้านบึ้มได้แล้วขุดวันบล็อกก็เจอกับซอมบี้อีกนะครับแต่ว่าซอมบี้น่ะตายแล้วกลายเป็นหนอนด้วยล่ะทำไมถึงมีหนอนออกมาจากซอมบี้อ่ะหรือว่าซอมบี้แบบโดนหนอนชอนใช้โอ้โหหนอนอะไรก็ไม่รู้ฮะขนลุกเลยผมก็เลยอุ้มหนอนไปให้เต่ากินเลยละกันเอ้าเต่ากัดเราทำไมไปกินหนอนนู่นเต่าไม่ยอมกินหนอนวิ่งข้างหลังเรามีน้องชะมดมองหน้าด้วยอยากกินหนอนเหรอเหมือนเจ้าหนอนจะโดนเต่าเขมือบกลายเป็นควันไปแล้วฮะพอขุดวันบล็อกคีปเปอร์ก็ออกมาเพียบเลยนะครับแต่ว่าตกเหวไปแล้วนะทั้งคีปเปอร์ทั้งหนอนเลยเมื่อกี้เจอหนอนตอนนี้เจอไส้เดือนนะครับโอ้โหไส้เดือนอะไรเนี่ยใหญ่กับไส้กรอกดูไปดูมาก็ขนลุกเหมือนกันแน่วันที่312นะครับมาสร้างห้องอัญเชิญสัตว์สาขา2เนื่องจากมีน้องๆขอมาว่าห้องอัญเชิญสัตว์เนี่ยเล็กเกินไปแถมพังหมดแล้วก็เลยสร้างใหม่ซะเลยส่วนตอนกลางคืนผมก็มาขยายพื้นที่ทะเลทรายนะครับจะได้ปลูกกระบองเพชรได้เยอะๆเพราะว่าใช้กระบองเพชรน่ะเอาไปทำสีเขียวเราจะย้อมกระจกกันได้กระบองเพชรก็มาเผาเลยวันที่313ทำกระจกสีสันติดกระจกในห้องอัญเชิญให้เป็นสีน้ำเงินสีแดงสีส้มสีเขียวนะครับ4มุมแล้วก็ตกแต่งกระจกลวดลายด้านข้างนะครับเป็นคู่สีวันที่314ทำลวดลายพื้นในห้องอัญเชิญพื้นห้องเราเป็นกระจกด้วยนะครับอาจจะมองเห็นเหวด้านล่างนะทำให้หวาดเสียวนิดนึงเอาบล็อกดิฟสลับแสลบมาตกแต่งขอบห้องอัญเชิญแล้วก็ขึ้นมาทำหลังคานะครับวางเป็นบล็อกบันไดไว้รอบๆเลยทำประตูให้ห้องอัญเชิญล้อมหลังคาด้วยบล็อกสลับอีกชั้นนึงแล้วก็ล้อมด้วยบล็อกกระจกสีแดงอีกชั้นนึงแล้วก็ใช้บล็อกสลับล้อมชั้นนึงแล้วจู่ๆก็มีพ่อค้าเร่ร่อนเอาของมาขายซึ่งไม่มีอะไรน่าซื้อเลยนะครับส่วนอัลปาก้าก็เกะกะแล้วก็เลยโยนน้องลงเหวไปซะเลยนะต้องบอกเลยว่าสัตว์บนเกาะของเราเนี่ยเยอะเกินไปจะทำให้กระตุกนะก็เลยต้องโยนน้องลงเหวแล้วก็วางกระจกสีน้ำเงินเข้ามาอีกชั้นนึงแล้วข้างในอีกชั้นก็เป็นสีส้มกับสีเขียวสลับกันนี่ห้องอัญเชิญสัตว์ของเราแบบว่าสีสันสวยงามเนี่ยก็ทำพิธีอัญเชิญสัตว์ได้จริงๆแน่แล้วก็ติดแลนเทิร์นไว้บนเพดานด้วยนะเดี๋ยวมีมอนสเตอร์เข้ามาเกิดนำดอกไม้สีชมพูมาตกแต่งตามผนังแล้วก็ปลูกดอกไม้ล้อมรอบด้วยปักเทียนไว้หน้าประตูทางเข้าน่าจะได้ดูเหมือนพิธีกรรมเอาโกลเบอรี่มาประดับบนเพดานวันที่315ห้องอัญเชิญของเราพร้อมที่จะอัญเชิญสัตว์ตัวใหม่ในวันที่315แล้วแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือเรดี้บักหรือว่าแมลงเต่าทองว้าวแมลงเต่าทองเข้ามาในห้องอัญเชิญเต็มเลยมีทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลเราก็แวะมาขุดวันบล็อกกันต่อนะครับเรากำลังจะขุดบล็อกถึง 20,000 บล็อกแล้วนะครับตัวเลขด้านบนบอกว่าเราขุดไปแล้ว 19,999 แล้วก็ 20,000 โอ้โหเราขุดบล็อกมา 20,000 บล็อกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆ 20,000 บล็อกนี่เราเจอซอมบี้ประมาณกี่พันตัวแล้วเนี่ยจับไม่ได้แล้วเนี่ยลงเหวไปซะตอนกลางคืนแล้วก็รีบมาสร้างบ่อให้กับปลาแมวก่อนนะครับเพราะว่าปลาแมวจะไม่มีบ้านเลยแต่ว่าเต่าทองเข้ามาเพิ่มแล้วแล้วเราก็ทําเกาะตรงกลางเราจะให้กลางบ่อปลาแมวน่ะมีเกาะด้วยกําลังขยายพื้นอยู่จู่ๆก็โดนตะขาบอยู่ๆมีตะขาบมาจากไหนไม่รู้ครับมากัดเราดีนะไม่กัดเราตกเหวโอ้โหเรียกได้ว่าสะดุ้งเลยนะเจ้าตะขาบวันที่316มาขยายพื้นต่อขยายเป็นบ่อกว้างพอที่จะเลี้ยงปลาบึกปลาแมวได้แล้วแล้วก็เอาบนมิวมาเพ่บล็อกมอสสีฟ้านะครับให้ลามไปถึงบ่อปลาบึกเลยลามไปให้ถึงตรงกลางของเกาะเลย
ว่าตรงกลางอ่ะเราจะปลูกต้นเห็ดยักษ์ให้เจ้าแมลงเต่าทองอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเทน้ำในบ่อนะครับเอาไว้ท่วมเลยนี่ตอนนี้ปลาบึกน่ะสามารถว่ายไปว่ายมาในบ่อรอบๆตรงนี้ได้แล้วนะแล้วรอบๆบ่อก็มีต้นไม้ขึ้นล้อมรอบด้วยนะครับทำให้ดูเหมือนเป็นบ่ออะไรสักอย่างที่ดูน่าจะขลังไม่ได้ขลังเวทมนต์นะขลังปลาดุกตรงกลางเกาะก็ปักไฟไว้ก่อนละกันนะจะได้สว่างปักไฟใส่ต้นไม้ทุกต้นเลยแล้วก็มาทำทางเดินสวยๆเข้าเกาะตรงกลางใช้ตัวหนอนเป็นทางเดินข้ามแม่น้ำแล้วก็วางแลนเทิร์นบนแถบดอนะครับเพิ่มความสว่างให้ทางเดินของเราวันที่317นะครับปลาบึกก็น่าจะอยู่อย่างแฮปปี้แล้วแหละเพราะว่าบ่อใหญ่มากแล้วเราก็มาทำบล็อกคอนกรีตนะครับเป็นสีไซแอนนะครับสีฟ้าวันที่318นะครับนำดอกไม้เรืองแสงมาตกแต่งบริเวณปลาเฮดแล้วก็ดอกไม้แปลกๆหลากหลายชนิดนะเอามาตกแต่งให้หมดเลยบ่อปลาดุกก็วางบล็อกมอแล้วก็ปลูกไม้ประดับไปเรื่อยแล้วก็ปลูกดอกไม้น้ำแข็งนะครับที่เป็นดอกช่อสูงๆขาวๆเป็นดอกที่สวยมากนำคอนกรีตพาวเดอร์นะครับมาผสมกับน้ำนะเพื่อเปลี่ยนคอนกรีตผงให้กลายเป็นคอนกรีตแข็งเราจะเอาสีขาวน่ะไปสร้างเป็นโคนเห็ดโอ้โหตอนนี้ขึ้นมาสูงอลังมากจนแมปโหลดไม่ทันเนี่ยเริ่มเห็นเป็นโซนพื้นที่สีฟ้ามาแล้วนะครับปลาเห็ดของเราถ้าถามว่าจะลงยังไงแล้วก็กระโดดลงไปเลยไม่เป็นไรนะถ้าลงน้ำนะแล้วเราก็ขุดบล็อกคอนกรีตให้มันถล่มลงมาลงน้ำนะครับจะได้แบบเป็นก้อนแข็งๆเอาไปสร้างบ้านได้ขุดไปสักพักก็เอ๊ะบล็อกหายไปไหนเอ้าไอ้ปลาดุกมันเอาไปกินหมดเลยเจ้าปลาดุกเนี่ยมันกินขยะนะครับบล็อกอะไรก็ตามที่หล่นน้ำมันเอาไปหมดเลยโอ้โหขุดตั้งนานหายไปกี่อันแล้วเนี่ยนี่คือบล็อกของเราโอ้โหดูดิมันดูดไปต่อหน้าต่อไปแล้วก็ทำเป็นบล็อกคอนกรีตสีฟ้านะครับจะได้ไปทำเป็นหลังคาเห็ดรอบนี้เราถือบล็อกไว้มือซ้ายนะครับแล้วก็กดคลิกค้างเลยมันก็จะขุดวางเองเรื่อยๆแล้วตัวที่รอกินบล็อกอยู่เรื่อยๆก็คือไอ้ปลาดุกข้างๆเนี่ยนะยังไม่ทันไล่กินไปชิ้นแล้วต้นไม้ที่ให้ความสว่างเราตรงกลางก่อนนะครับก็ขอทุบทิ้งเลยละกันเราจะเปลี่ยนเป็นบ้านเห็ดแทนวันที่319นะครับใช้หมอดช่วยสร้างวางวงกลมขนาดใหญ่เป็นวงกลมขนาด 11x11x9 นะครับโอ้โหเปลืองบล็อกมากหมดไป 3-400 แต่เราจะเฉาะบล็อกครึ่งล่างนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่หลังคาเห็ดกลมๆอ่ะเฉาะหลังคาเสร็จนะครับก็เปลี่ยนพื้นด้านล่างให้เป็นกำแพงเห็ดก็คือโคนเห็ดสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นภายในบ้านนี่หน้าตาเห็ดของเรานะครับอย่างกับเห็ดมาริโอเนี่ยน่าจะอ้วนไปหน่อยไหมสรุปก็คือเห็ดเราดูอ้วนไปผมก็เลยทุบทิ้งใหม่หมดเลยกำลังทำบ้านเห็ดจู่ๆก็มีพ่อค้าเร่ร่อนมาขายของอีกแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไม่ซื้อแล้วจู่ๆปลาดุกก็อ้วกออกมานะครับเป็นของทุกอย่างที่เคยกินไปโอ้โหมันกินบล็อกไปเป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยปลาหรือถังขยะเนี่ยรอบนี้ควรเห็ดไม่อ้วนแล้วเพราะว่าเราลดขนาดลงนิดนึงเจาะหน้าต่างแล้วก็ติดกระจกนะครับบ้านเห็ดจะได้มีหน้าต่างแล้วก็ติดประตูให้ด้วยดูเหมือนเห็ดขึ้นมาแล้ววันที่320ดาวลาล่าจะพวกเต่าทองไปอยู่ที่บ้านเห็ดดึงเต่าทองเข้ามามันไม่ยอมเข้ามามันติดอะไรน่ะใส่ห้องจะแคบไปนะครับปลดเชือกเรียบร้อยแล้วก็ขังเต่าทองพ่อค้าก็มาดูโอ้นี่มันบ้านเห็ดน่ะน่าอยู่จังเลยไปลากเต่าทองใหม่2ตัวนะครับเอาเข้าไปอยู่ในบ้านเห็ดแบบอัดกันให้แน่นเลยบ้านเห็ดเรายังไม่เสร็จดีเลยนะครับแต่ก็ถึงเวลาสปินสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเราแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือปลากอปเจ็ตหรือว่าปลาติดเจ็ตไม่มีจริงๆด้วยเหรอปลาติดเจ็ตได้อะผมไม่เคยเห็นที่ปลาโอ้โหพุ่งแบบติดเจ็ตจริงๆด้วยครับปลาสปีดนะน่าจะเป็นปลาที่เร็วที่สุดในโลกแล้วล่ะวันที่321แวะตัดต้นอ้อยนะครับเราจะเอากระดาษน่ะไปทำลายแท็บดอมีหมอดตัวนึงสามารถเปลี่ยนสีแท็บดอเป็นสีอะไรก็ได้ซึ่งเราจะเปลี่ยนแท็บดอจากไม้สปูดเป็นไม้เบิร์ดนี่อันนี้วางให้ดูไม้สปูดสีจังเกิลแล้วผมก็ปลูกต้นเบิร์ดอยากได้ไม้สีขาวแต่กลายเป็นว่าต้นไม้เนี่ยโตพร้อมกับรังผึ้งปกติเราปลูกต้นเบิร์ดไม่เคยเจอรังผึ้งเลยรอบนี้เราโชคดีมากเลยหรือว่าโชคร้ายกันนะมีรังผึ้งอยู่หน้าบ้านนี่เราได้แท็บดอสีไม้เบิร์ดแล้วนะครับสีก็จะขาวๆแล้วก็เอาแท็บดอนะมาวางใต้ดอกเห็ดแล้วก็จะทำให้เราสามารถขึ้นไปยืนบนห้องใต้หลังคาได้ด้วยตอนนี้ก็มีบันไดเอาไว้ขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านเห็ดแล้วแล้วก็เอาไม้แท็บดอมาทำเป็นพื้นเดินในห้องชั้น2ลายนี้ถ้ามองจากด้านนอกก็จะสวยด้วยนะครับแล้วก็ปีนขึ้นมาบนหลังคามาวางแลนเทิร์นจะได้สว่างนะครับพร้อมกับเปลี่ยนลวดลายหลังคาให้มีสีขาวเต็มๆเป็นดอกเห็ดสีฟ้ามีจุดขาววันที่322ตกแต่งหน้าบ้านเห็ดนะครับวางรั้ววางแลนเทิร์นแล้วก็มาแพร่พันธุ์บล็อกจากนรกเอาเห็ดสีเขียวนะครับต้นวาร์ปใช้โบนมิลเร่งโตจนได้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ตัดต้นไม้จากนรกนะครับเราจะเอาหน้าต่างสีเขียวนะสีเดียวกับต้นไม้เลย
วันที่323มาขโมยต้นโกเบอร์รี่ในขวดโหลหิ่งห้อยแต่ว่าเผลอทำหิ่งห้อยหลุดไปข้างนอกขวดโหลดีนะที่แถวนี้ไม่มีหญ้าไม่งั้นหิ่งห้อยมุดหญ้าหายไปแล้วเกือบไปแล้วนะเจ้าหิ่งห้อยแล้วก็มาเปลี่ยนหน้าต่างใหม่นะครับจากหน้าต่างกระจกนะเป็นหน้าต่างจากต้นไม้นรกนะสีมันก็จะเขียวเขียวเข้มเข้มนะครับดูเข้ากับบ้านเห็ดดีที่เห็นห้อยห้อยย้อยลงมานี่คือกระจกสีฟ้านะทำให้คล้ายๆกับเมือกเห็ดแล้วก็เอาโกเบอร์รี่มาห้อยไว้ใต้หลังคานี่ตอนนี้คือบ้านเห็ดของเรานะครับอยู่อาศัยได้แล้วนะไม่ว่าจะเจ้าเต่าทองหรือว่าปลาหมึกปลาแมวจะต้องอยู่แถวนี้อย่างมีความสุขแน่นอนตัดภาพมาที่บ้านเห็ดหลังแรกที่เราสร้างให้เจ้าท่าก็คือแบบว่าเล็กจิ๋วเดียวมาอัปเกรดอุปกรณ์เรากันหน่อยนะครับอัปเป็นอุปกรณ์เนเธอร์ไลท์นะครับพอดีได้มาตั้งนานตั้งแต่ตอนขุดบล็อกนรกแล้วนี่มีกางเกงสีดำพร้อมกับนกแก้วเกาะไหล่วันที่324มาขยายพื้นดินข้างบ้านแมลงปอเราจะมาสร้างบ่อน้ำให้กับปลากอบเจ็ดหรือว่าปลาติดเจ็ดกันทำพื้นที่วงกลมเสร็จก็วางเสาไว้ตามมุมแล้วก็เอาบล็อกกระจกวางแทนพื้นที่วงกลมตอนแรกปูกระจกขึ้นมาเป็นหน้าต่างสูงๆเลยเราจะทำเป็นตู้กระจกเอาบล็อกสลับสีดำนะครับมาวางล้อมรอบตู้นะเป็นเหมือนฐานตู้แล้วก็วางปิดด้านบนกระจกด้วยนะครับให้มันดูเป็นขอบตู้ด้านบนวันที่325ทำบันไดเดินขึ้นไปชั้นบนของตู้เอาบนมิวมาปลูกหญ้ารอบๆตู้ให้ดูรกๆมาที่ห้องอัญเชิญมาจับปลากอบเจ็ดเข้าไปที่ถังน้ำปลาติดเจ็ดที่แบบว่ายไปว่ายมาในห้องอัญเชิญมาหลายวันแล้วทำการเทปลาเข้ามาในตู้ปลากอบเจ็ดเลยแต่ว่าต้องรีบเติมน้ำให้เต็มนะแล้วไม่รู้ว่าปลากอบเจ็ดจะพุ่งออกไปนอกตู้หรือเปล่าเติมชั้น1เต็มก็ไปเติมชั้น2ต่อพอบ่อเริ่มใหญ่ปลาก็เริ่มพุ่งไปพุ่งมาแล้วนะครับเหมือนจะชอบแต่ตรงนี้น้ำยังเติมไม่เต็มเลยใจเย็นๆนะเทน้ำชั้น3กันต่อเราจะให้บ่อน้ำสูงแค่3ช่องก็พอเดี๋ยวปลากบเจ็ดจะเหินฟ้าออกจากตู้ซะก่อนแล้วก็ทำการปลูกสาหร่ายเพิ่มความเขียวขจีในบ่อเราออกจากตู้ไม่ได้นะครับก็ทำบันไดด้านในด้วยเลยละกันและบ่อปลากบเจ็ดก็เสร็จแล้วนะครับเจ้าปลาเนี่ยพุ่งไปพุ่งมานะว่าถ้าพุ่งแรงขนาดนี้น่าจะชนกระจกแตกได้เลยแล้วก็ถึงเวลาสเปรย์สัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเราในวันที่325แล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือไนท์ไลท์สควิสหรือว่าปลาหมึกเรืองแสงเป็นปลาหมึกที่ตัวสีดำๆแล้วก็มีแสงแบบว่าไฮไลท์ตามครีบนะครับเป็นแสงฟ้าๆก่อนหนึ่งก็จับน้องใส่ถังน้ำก่อนเลยวันที่326นะครับนั่งเผาทรายรอนะนั่งอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราเจ้าเล็ดคุณก็พยกหัวไม่หยุดเลยแล้วก็มาขยายพื้นที่ข้างๆบ้านเห็ดฟ้าระวังด้วยนะขยายแล้วพื้นช่องมีรูผมต่อพื้นลงมาต่ำกว่าระดับของเกาะเราแล้วก็ใช้วงกลมขนาดใหญ่นะครับเป็นดินประมาณ800ก้อนเลยวันที่327มาเก็บหินงอกหินย้อยเดี๋ยวเราจะไปเพาะพันธุ์กันแล้วก็แวะมาปลูกต้นมอสนะครับไว้บนบ่อปลากอบเจ็ดนะจะได้มีความเป็นธรรมชาติหน่อยแต่ปลูกไม่โตเลยนะผมก็เลยไปปลูกต้นข้างๆแขนก็แล้วกันเอ้าต้นนี้ทีเดียวโตเลยบ่อปลาเจ็ดของเราก็จะมีความธรรมชาติมากขึ้นแต่ยังไม่ทันไรนะครับก็โดนเจ้ากระเบนนะโอ้กระเบนเพื่อนเก่ามากัน3ตัวเลยทุกครั้งที่เจ้ากระเบนมาน่ะบ่งบอกถึงว่าเราอดนอนมาหลายคืนแล้วนั่นเองน้องเป็นห่วงสุขภาพแต่จริงๆน่ารำคาญมากเลยนะมาดูก้อนวงกลมที่เราทำไว้นะครับกลายเป็นว่ามีมอนสเตอร์เกิดซะแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ปักไฟนะพอระวังดีสเกตตันก็มายิงลงเหวไปซะแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าวงกลมของเราเนี่ยมันมีแค่ครึ่งวงกลมอาจจะเป็นเพราะว่าตอนสร้างอ่ะมีดินไม่พอนะครับก็เลยกลายเป็นวงกลมครึ่งลูกกลายเป็นรังมอนสเตอร์ไปซะแล้วนะครับมีคีเปอร์อยู่ด้วยนี่นะเจ้าคีเปอร์แล้วก็ยังมีซอมบี้ด้วยนะข้างบนน่าจะมีมอนสเตอร์เยอะชัวเอาบนมิวมาเพ่ขยายบล็อกสีน้ำเงินนะครับทำให้ตรงนี้กลายเป็นถ้ำแห่งเห็ดเรืองแสงทำเห็ดเรืองแสงกับปลาหมึกเรืองแสงจะต้องเข้ากันแน่นอนตรงขอบต้องระวังหน่อยเสี่ยงตกเหวมากเลยแล้วเจ้ากระเบนก็มาอีกแล้วนะครับมันมาก่อกวนเราตลอดเวลาเลยจริงๆนี่สู้กับกระเบนท่ามกลางแสงจันทร์แถมมีแบ็คกราวด์เป็นนกฟินิกซ์นกฟินิกซ์ไม่ช่วยเราเลยสงสัยอยู่ไกลเกินไปเข้ามาในถ้ำนะครับเอาบล็อกหินงอกหินย้อยมาตกแต่งถ้ำวันที่328นะครับมาเจาะรูทำทางเข้าถ้ำจากด้านข้างแล้วก็เริ่มเทน้ำไว้ในถ้ำนะครับเพราะว่าปลาหมึกจะต้องอยู่ในน้ำเอาโกเบอร์รี่มาปลูกบนเพดานถ้ำเอาแร่อเมทิสสีม่วงมาตกแต่งถ้ำให้เป็นผลึกคริสตัลแล้วก็วางขอบประตูทางเข้าถ้ำนะครับเราจะทำเป็นอะควาเรียมในถ้ำทำให้ทางเดินยื่นเข้ามาตรงกลางถ้ำนะครับแล้วก็ปูพื้นบริเวณรอบๆนะครับก็ติดกระจกบล็อกเต็มไปเลยถ้ามองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นห้องอะควาเรียมอยู่ด้านในแล้วก็เห็นแมลงสาบด้วยจากนั้นก็มาทำขอบของตู้กระจกบานใหญ่ที่สุดเลยเป็นขอบตู้แบบครึ่งวงกลมนะครับเพราะว่ามาจากการผิดพลาดเพราะว่าบล็อกไม่พอแต่กลายเป็นสวยซะงั้นวันที่3
329เข้าถ้ำมาเทน้ำให้เต็มนะครับจะได้ให้ปลาหมึกเรืองแสงอยู่ได้นะแล้วใต้น้ำก็จะมีผลึกคริสตัลด้วยนะครับจะสีสวยมากไม่ได้มีแค่คริสตัลนะครับมีแมลงสาบและไส้เดือนด้วยนะมาอยู่ก่อนปลาหมึกเรืองแสงอีกตอนนี้น้ำสูงในระดับเดียวกับกระจกอควาเรียมแล้วด้านใต้อควาเรียมก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาเกือบจะเต็มตู้แล้วนะครับเหลือที่ไว้ให้ห้อยต้นไม้นิดนึงได้เวลาไปเอาปลาหมึกเรืองแสงแต่ว่าผมเก็บปลาหมึกเรืองแสงไว้ในบ้านเห็ดสีฟ้านะเผื่อเอาไปฝากไว้นะครับตอนที่กำลังกระเป๋าเต็มแล้วก็กำลังสร้างบ้านน่ะอยู่นี่เองเจ้าปลาหมึกแล้วเราก็เข้ามาที่ทางอควาเรียมแหละครับมีประตูตรงนี้ข้างๆด้วยเดี๋ยวเราจะปล่อยเจ้าปลาหมึกเรืองแสงตรงนี้กันแต่ว่าจู่ๆก็มีตะขาบโผล่มากัดหลังเราเฉยเลยนะฮะโอ้โหตกใจหมดตะขาบมากัดหน้าอควาเรียมกัดทีเดียวหัวใจเหลือครึ่งหลอดเข้ามาในถ้ำอควาเรียมแล้วก็ปล่อยเจ้าปลาหมึกเรืองแสงปลาหมึกเรืองแสงก็ต้องอยู่ในน้ำลึกนะครับผมก็เลยสร้างเป็นถ้ำจำลองขึ้นมารู้สึกว่าสีจะเด่นมากๆเลยตอนให้เราว่ายอยู่กับเจ้าปลาหมึกเรืองแสงเนี่ยเหมือนจะได้บัฟในวิชั่นด้วยนะครับทำให้มองเห็นในที่มืดได้สว่างขึ้นวันที่330ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าถ้ำหรือว่าจะเรียกว่าอะควาเรียมหรือจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าบ้านปลาหมึกเรืองแสงเสร็จแล้วมองจากในอะควาเรียมก็ได้หรือมองจากด้านหน้าตู้ด้านนอกก็ได้แม่เป็นปลาหมึกที่น่ากินจริงๆแล้วก็ถึงเวลาสปินสัตว์เข้ามาในเกาะของเราในวันที่330แล้วสัตว์ที่เราได้เข้ามาในเกาะก็คือแมนติสหรือว่าตั๊กแตนก็จะเป็นตั๊กแตนตำข้าวตัวสีเขียวกับชมพูตัวเล็กๆตัวเล็กมากแล้วเราก็มาเติมน้ำในถ้ำปลาหมึกเพิ่มรอบนี้น้ำเต็มตู้แล้วนะครับแต่ก็ยังปลูกต้นไม้บนเพดานได้อยู่ปลาหมึกก็จะมีพื้นที่ในการว่ายน้ำเล่นเยอะกว่าเดิมแล้วก็มีปลาอะไรก็ไม่รู้เกิดเข้ามาในตู้เต็มเลยตอนกลางคืนผมก็มาทำฟาร์มหินงอกหินย้อยนะครับโดยที่ข้างบนเนี่ยจะต้องมีน้ำด้านล่างก็แปะหินงอกหินย้อยเอาไว้นะครับเวลามีน้ำหยดติ่งๆอ่ะมันก็อาจจะยาวลงมาได้วันที่331มาขุดวันบล็อกนะครับแล้วก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ปาร์ตี้ไม่นะมอนสเตอร์ปาร์ตี้มาอีกแล้วหมายความว่าโรงงานวันบล็อกของเราจะพังพินาศไอ้สเกเลตันขนาดหล่นเหวยังยิงเราได้ต้องเสียเวลามาซ่อมท่อดูดไอเทมใหม่หมดเลยตอนดึกก็แวะมาขยายพื้นที่รอบๆถ้ำของปลาหมึกเรืองแสงวันที่332ตอนเช้ามาเกี่ยวข้าวตอนค่ำๆก็เริ่มสร้างบ้านตั๊กแตนวางบล็อกบันไดแล้วก็ทำชั้นสูงขึ้นมา1ช่องเราจะทำกรงตั๊กแตนเล็กๆกันวางดินสูงขึ้นมา1ช่องแล้วก็ตกแต่งทางเดินตามมุมต่างๆด้วยไม้แท็บดอแล้วก็เอารั้วไม้เลื้อยน่ะมาทำเป็นรั้วขังตั๊กแตนวันที่333เราได้กรงรั้วตั๊กแตนแล้วถึงเวลาไปจับตั๊กแตนเข้ามาในรั้วกันนี่น้องตั๊กแตนตัวสีชมพูตัวเล็กนิดเดียวเองข้อดีของรั้วนี้เราสามารถปีนเป็นบันไดได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาตั๊กแตนใส่เข้าไปเลยไปจับตัวสีเขียวใหม่ตัวนึงนะครับแล้วก็ปล่อยตั๊กแตนเข้าไปในรั้วเลยต้องบอกเลยว่าตัวสีเขียวเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยนะกลมกลืนไปกับใบหญ้าเหมือนกำลังเล่นเกมตามหาแมลงเลยมีใครเห็นบ้างไหมว่าตั๊กแตนเขียวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ไงโผล่มาแต่ลูกตานะส่วนตัวสีชมพูนี่คือเด่นกว่าตัวเขียวเยอะเลยนะหาง่ายมากแล้วก็มาทำหลังคาให้กับบ้านตั๊กแตนโดยที่ใช้เป็นบล็อกแคมป์ไฟแต่ว่าจะต้องเอาน้ำดับไฟนะครับเดี๋ยวตั๊กแตนจะโดนลมควันตายซะก่อนแต่ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกที่จะตายเราเนี่ยจะโดนไฟคอกตายแล้วผมก็พลาดนะครับเผลอเทน้ำลงไปนะน้ำท่วมบ่อตั๊กแตนโอ้โหหญ้าที่เราปลูกไว้ตายเกลี้ยงเลยแล้วตกดึกก็มาตกแต่งนะครับวางเสาไฟนะแล้วก็พรวนดินทำทางเดินล้อมรอบส่วนหลังคาก็เป็นแคมป์ไฟทั้งแผงเลยนะครับตอนนี้ไฟน่าจะไหม้ป่าแล้วมั้งเนี่ยต้องรีบดับน้ำก่อนนะฮะควันขโมงเลยนี่ไฟหมดแล้วนะครับหลังคาดูดีขึ้นมาเลยแต่ที่ดูไม่ดีคือกระเบนมาอีกแล้วนะมาทุกคืนที่มาได้จับมาเลี้ยงเลยดีไหมเนี่ยวันที่334หินย้อยงอกออกมาแล้วนะครับเราสามารถเก็บหินงอกหินย้อยน่ะเอาไปเพาะพันธุ์นะครับใช้คำว่าเพาะพันธุ์ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปงอกที่อื่นจนตอนนี้เรามีหินงอก3แง่งแล้วแล้วก็มาทำหลังคาบ้านตั๊กแตนกันต่อนะครับตอนนี้ก็จะมีใบไม้งอกออกมาตามจุดต่างๆด้วยนะครับทำให้มีความมีชีวิตชีวาแต่ว่าอย่าลืมดับไฟด้วยนะครับเดี๋ยวจะไฟไหม้เอาซะก่อนตอนดึกก็แวะมาต่อเติมที่ห้องชมปลาหมึกเรืองแสงนะครับเราจะเปลี่ยนพื้นไม้เป็นพื้นกระจกเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาหมึกเขาชอบลงไปใต้พื้นนะครับก็เลยมองไม่เห็นเนี่ยพูดถึงปลาหมึกก็อยู่ใต้กระจกเลยแล้วก็ขยายต่อเติมทางเดิมอะควาเรียมภายในถ้ำรอบนี้เราจะทำให้เราสามารถเดินทะลุไปอีกฝั่งได้เลยต่อเติมทางอยู่ปลาหมึกก็จะว่ายเข้ามานะระวังนะเดี๋ยวเกยตื้นขุดจนทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำน้ำรั่วทะลุเลยนะครับต้องมาทำทางอุดก่อนแถมปลาหมึกจะว่ายออกมาจากถ้ำอีกเดี๋ยวก็ไหลตกโลกหรอกวันที่335แวะมาเก็บหินงอกหินย้อยรอบนี้ได้เยอะกว่าเดิม
แล้วก็มาติดแท็บดอกระจกไว้บนเพดานของอะควาเรียมนะครับไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ใช้ฟองน้ำในการดูดซับน้ำที่อยู่ในอะควาเรียมออกให้หมดเป็นการวิทย์น้ำที่สะดวกสบายมากตกแต่งทางออกอะควาเรียมด้านหลังแค่นี้ก็ดูดีแล้วแหละทางอะควาเรียมสามารถเดินเชื่อมด้านหลังได้แล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาสปินเอาสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเราสัตว์ที่เราได้เข้ามาในวันที่335ก็คือเทราพินหรือว่าเต่าขนาดใหญ่แต่ไม่ได้ตัวใหญ่อย่างที่คิดนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นมิตรกับเรานะเพราะว่าเต่าตัวเก่านะกัดแหลกเอาเต่ามาขี่หลังกันเลยนี่ไงน่ารักดีแล้วผมก็มา Enchant Pickaxe of Siltus นะครับเอาไว้เก็บเห็ดวันที่336แวะมาดูบ้านตะกะแตนนะน่าจะยังอยู่ดีแล้วผมก็อยากรู้ว่าเต่าเนี่ยมันว่ายน้ำได้หรือเปล่านะครับก็เลยลองมาปล่อยน้องลงน้ำดูโอเคเต่าสามารถว่ายน้ำได้เพราะว่าเต่าบางชนิดเนี่ยไม่สามารถว่ายน้ำได้นะต้องระวังตัวไหนเป็นเต่าบกอาจจะจมน้ำตายได้นะจากนั้นเราก็เอาบอนมิลมาเร่งโตเห็ดนะครับแล้วก็ใช้พิกแอคซิลทัสเนี่ยขุดเก็บเห็ดมาเลยเราจะได้เอาเห็ดนะไปตกแต่งสร้างบ้านกันได้ระหว่างเก็บเห็ดตอนกลางคืนก็โดนกระเบนบุกอีกแล้วมาตลอดเลยนี่แน่แล้วผมก็อยากจะสร้างเห็ดขึ้นมาเองนะครับก็เลยใช้บล็อกบันไดมาช่วยทำให้มันดูแบบว่ามีโค้งมีงอวันที่337นะครับและนี่ก็คือเห็ดที่ผมวางมือขึ้นมาเองนะเป็นเห็ดที่โค้งงอตามธรรมชาติไม่รู้ว่ามันดูโค้งๆหรือเปล่าแต่ก็โค้งแหละแล้วก็เอาแลนเทิร์นมาห้อยไว้ตรงใต้ใบเห็ดนะครับจะได้เพิ่มความสว่างนี่เรามีเห็ดวางมือทั้ง2อันแล้วนะครับอันซ้ายกับอันขวาโอบไว้ข้างบนถ้ำปลาหมึกเรืองแสงเลยมีอันจิ๋วๆเล็กๆยื่นออกมาตรงนี้ด้วยส่วนอันนี้จิ๋วสุดเพราะว่ามีบล็อกเดี่ยวตอนกลางคืนกำลังงอกเห็ดอยู่นะครับกระเบนก็มาอีกคืนนึงแล้วบล็อกเห็ดวางยากมากเพราะวางผิดเนื้อเห็ดก็จะโดนกินไปเลยแล้วเราก็เอาบล็อกกระจกแบนสีฟ้านะครับมาห้อยเป็นเหมือนน้ำเมือกเห็ดแล้วก็ห้อยแลนเทิร์นพอห้อยแบบนี้แล้วเหมือนจะสวยกว่าเอาแลนเทิร์นไปแปะตรงตัวเห็ดตรงๆเลยนะกำลังจะเช้าแล้วเราหนีไปนอนดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเจอกระเบนอีกวันที่338และนี่ก็คือภูเขาเห็ดที่ปลูกไว้บนถ้ำของปลาหมึกเรืองแสงตอนดึกก็แวะมาหาแมลงปอเอาตาแมงมุมมาให้นะครับแต่ว่าแมลงปอก็ไม่กินอีกแล้วเป็นแมลงปอที่จับยากมากเราก็มาตกแต่งทางเดินนะครับทำทางเชื่อมระหว่างโซนต่างๆเอาดอกไม้แปลกๆสีชมพูหรือว่าดอกไม้เรืองแสงมาปลูกไว้บนภูเขาเห็ดแล้วก็ดอกไม้น้ำแข็งด้วยฮะตอนนี้ทางเชื่อมระหว่างห้องอัญเชิญสัตว์กับถ้ำเห็ดเรืองแสงนะครับหรือว่าถ้ำปลาหมึกเรืองแสงก็เชื่อมกันแล้ววันที่339ก็ยังทำทางเชื่อมอยู่แล้วก็มาแปะโคมไฟแทนทอสเอาบล็อกดิฟเชเลนะครับมาเข้าสโตนคัตเตอร์เหล่าให้กลายเป็นทางเดินแล้วก็มาตกแต่งวงเวียนเป็นทางเชื่อมนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นทาง4แยกตรงกลางก็ทำเป็นเสาไฟห้อยแลนเทิร์นไว้ที่ด้านบนเลยฝนตกแล้วนะครับตอนนี้คือแบบว่าเหมือนป่าเห็ดชื้นเลยวงเวียนตรงกลางนี้ก็จะเชื่อมกับหลายๆที่เลยนะครับทั้งบ้านเห็ดบ้านตะกะแตนห้องอัญเชิญสัตว์โอ้โหฟ้าผ่าน่ากลัวมากฟ้าผ่าใส่เห็ดไฟไหม้เห็ดมันคงไฟไม่ลามหรอกมั้งไม่เป็นไรหรอกแล้วผมก็มาขยายทางนะครับจะทำเป็นแม่น้ำลำธารจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่อันตรายที่สุดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหายหมดเลยวันที่340แต่นี่คือเราไม่มีอะไรเลยแต่จะต้องอัญเชิญสัตว์เข้ามาในวันที่340และสัตว์ที่เข้ามาในเกาะของเรานั่นก็คือฮิปโปเตมัสถึงเราจะไม่มีไอเทมเราก็ต้องดูแลเจ้าฮิปโปใช่ไหมแล้วจู่ๆคาปิบาร่าออกมาได้ยังไงเนี่ยน้องออกมาเหยียบดอกไม้ไฟตัวไหม้หมดแล้วเอากลับไปขังที่เดิมก่อนประตูเราก็ไม่ได้เปิดไว้นะสงสัยน้องกระโดดออกจากตรงนี้จำลองเป็นคาปิบาร่าแป๊บก่อนเออเลยต้องหาอุปกรณ์กันก่อนเรามีเพชรเก็บไว้เยอะมากนะครับก็มาทำอุปกรณ์เพชรกันใหม่เลยโชคดีที่รู้ตัวว่าซุ่มซ่ามนะครับก็เลยทำอุปกรณ์สำรองไว้พึบเลยแต่พวกเนเธอร์ไลท์นี่หาไม่ได้แล้วนะแล้วตอนนี้เราก็ตัดฟักทองช้าลงเยอะเลยนะครับตอนแรกกดปื้ดเดียวหายหมดเลยวันที่341กลับมาแก้แค้นตรงจุดที่เราตกเหวเราจะสร้างแม่น้ำให้เต่าอยู่กันระวังตรงขอบให้ดีนะครับเดี๋ยวจะหล่นลงไปอีกขยายพื้นมาจนบ่อเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเต่าตกเหวไปพร้อมกับเรานะครับก็เลยต้องอัญเชิญเต่ามาใหม่เจ้าฮิปโปรอไปก่อนนะมาตรงบ่อที่เราสร้างขึ้นนะครับก็ได้เจอกับเจ้าคีปเปอร์นะอยู่ๆก็มายืนเฝ้าที่เราไม่ได้สร้างมาให้แกแล้วเจ้าคีปเปอร์แหวะดูปลาหมึกเรืองแสงตอนกลางคืนคือสวยมากแล้วก็เอาเต่ามาปล่อยอยู่กับปลาหมึกไปก่อนนะพกเต่าไปด้วยเดี๋ยวพาน้องลงเหวไปด้วยอีกดูเหมือนเจ้าเต่าจะชอบบ่อตรงนี้นะแต่ว่าเราจะไม่ได้ให้เต่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าแถวนี้ไส้เดือนมันเยอะไป
วันที่342เทน้ำในบ่อที่เราทำขึ้นมาใหม่แล้วเต่าก็ออกมาเดินต้มเต้นตรงนี้เดี๋ยวก็ตกเหวหรอกตอนกลางคืนก็มาขุดวันบล็อกนะครับแล้วก็ได้เจอกับสเกเลตันขี่แมงมุมเราเปิดกับดักให้มันตกลงไปแต่มันไม่ตกนะครับเพราะมันขี่แมงมุมอยู่แมงมุมเนี่ยมันไต่ได้โอ้โหไร้กาดสุดๆคนจะขุดบล็อกอย่ามาก่อกวนรอบนี้เจอซอมบี้จิ๋วขี่ไก่นะครับแล้วก็มีสเกเลตันขี่แมงมุมอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะหล่นลงไปข้างล่างแล้วนะเจ้าซอมบี้ขี่ไก่ล่วงลงไปแล้วเหลือแต่ไก่วันที่343มาเริ่มสร้างบ่อฮิปโปโปเตมัสหลังจากตีกรอบวงกลมแล้วก็ค่อยๆลงไปข้างล่างนะครับเราจะค่อยๆทำให้เป็นบ่อหลุมเราจะสร้างเป็นบ่อให้ฮิปโปอยู่ด้านล่างแล้วเราก็อยู่ด้านบนพอวางพื้นเสร็จก็ค่อยๆต่อบล็อกดินลงมาเป็นหน้าผาใช้เวลาทั้งคืนเลยในการต่อบล็อกดินให้ล้อมรอบวันที่344ขยายพื้นที่รอบๆบ่อฮิปโปให้กว้างขึ้นจะได้ไม่เดินตกเหวแล้วก็ปูพื้นดินตรงกลางบ่อให้ฮิปโปมีที่ยืนก็คือเป็นบกจากนั้นเอาเชือกมาจูงฮิปโปไปที่บ่อแต่เหมือนฮิปโปจะออกไม่ได้นะครับตัวใหญ่เกินไปแย่งกันออกประตูสุดท้ายก็ต้องทุบประตูทิ้งนะอุตส่าห์ติดประตูนะฮิปโปออกไม่ได้นะครับตอนนี้ออกมาได้แล้วเราก็ค่อยๆจูงฮิปโปไปที่บ่อฮิปโปนะต้องระวังด้วยเดี๋ยวน้องตกโลกจูงฮิปโปผ่านบ้านยีราฟนะแต่ว่าตัวติดนะครับโหค่อยๆลงอย่าแย่งกันลงว่าทางเดินก็กว้างนะแต่ฮิปโปเนี่ยเบียดกันนะก็เลยลงมาไม่ได้มาถึงบ่อฮิปโปสักทีนะแต่ข้างล่างกันมีหิ่งห้อยแล้วก็คีปเปอร์มีเจ้าที่มาแย่งที่อีกแล้วระวังนะเดี๋ยวคีปเปอร์ระเบิดโดยฮิปโปจากนั้นก็วางแลนเทอร์นไว้บนรั้วหินเราจะไม่ใช้ทอยเพราะว่าไม่สวยแล้วก็ปักในน้ำไม่ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวด้านล่างเราจะเทน้ำให้เต็มเลยนะครับจะทำเป็นโซนให้ฮิปโปว่ายน้ำเล่นแต่จู่ๆฮิปโปก็มากัดเรานะฮิปโปเป็นสัตว์อันตรายไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดเรากำลังทำบ้านให้น้องอยู่ๆน้องไม่พอใจมาไล่งับเฉยเลยโอ้ยฮิปโปแกไม่น่ารักแล้วเหมือนมันจะค่อยๆขยับมาจะกัดเรานะแต่ว่าเราต้องลงไปด้านล่างนะครับไปเทบ่อน้ำให้เต็มฮิปโปจะได้มีบ่อน้ำไว้แช่เทบ่อน้ำให้น้องน้องก็มากัดเราเฉยเลยไม่พอใจอะไรจะทำบ้านให้เราก็ปลูกหญ้าให้ด้วยนะครับจะได้มีความร่มรื่นนะแต่ฮิปโปเนี่ยมันจ้องจะวิ่งมากัดตลอดเวลาเลยตอนนี้บ้านฮิปโปก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเฮ้ยน้องขึ้นมากัดได้ยังไงตอนนี้ฮิปโปก็รวมร่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่345มาสร้างสะพานข้ามบ่อฮิปโปแต่ว่าผมวางสะพานผิดต้องกดย้อนกลับสะพานก็หล่นลงไปด้านล่างหมดเลยรอบนี้วางไม่ผิดแล้วนะครับเป็นสะพานจากหมอดมาคอต้องใช้ครีมตัดเชือกตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้เชื่อมกันแล้วสะพานเราไม่พอนะครับก็ต้องลงไปเก็บนะสร้างสะพานที่ทำหล่นลงไปวางเสาด้านข้างสะพานให้มันดูแข็งแรงเอาครีมตัดตรงฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็วางบันไดเสริมต่อลงมาเสริมเสาให้ดูแข็งแรงด้วยตอนนี้สะพานฮิปโปก็ข้ามได้แล้วนะครับแต่ว่าดูแบนๆเรียบๆไปหน่อยก็เลยลงมาตัดตรงกลางสะพานนะครับแล้วก็ทำให้มันต่ำลงมาระดับนึงระหว่างทำสะพานก็เอาแตงโมมาป้อนฮิปโปซึ่งฮิปโปน่ะชอบกินแตงโมทั้งลูกนะหลังจากนั้นก็โดนอะไรอะตะขาบกัดตะขาบกัดตอนเรากำลังให้อาหารฮิปโปเนี่ยนะหวังว่าเจ้าฮิปโปน่ะมันจะเชื่องนะเพราะว่าเราเป็นคนป้อนอาหารให้มันแต่ว่าฮิปโปไม่เชื่องนะครับกัดเราเหมือนเดิมนะเหมือนจะห่วงลูกแต่ผมว่าตอนไม่มีลูกมันก็ห่วงเหมือนเดิมมันกัดอะไรเราเนี่ยอะแตงโมอันเล็กก็ไม่กินนะโยนกำลังดูสะพานฮิปโปก็ปีนขึ้นมากัดเรานะวิ่งมาจากน้ำเร็วมากเลยนี่มันอะไรการดูกว่าจระเข้อีกในสุดสะพานเราก็ดูดีขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสะพานที่มี2ระดับนะแล้วก็ปอกเปลือกไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราข้ามสะพานตรงนี้ก็สามารถชมฮิปโปไปได้ด้วยนะแล้วก็ใช้เดินทางไปตรงหอคอยนกฟินิกซ์ได้ด้วยอย่าหล่นลงไปก็พอฮิปโปไม่เชื่องจากนั้นก็มาติดรั้วไม้ล้อมกันหล่นแล้วก็ถึงเวลาอัญเชิญสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเราในวันที่345นะครับแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือเพนกิลหรือเพนกวินหรืออะไรก็ไม่รู้ครับวันที่346เพนกวินจิ๋วเข้ามาในเกาะของเราน้องตัวเล็กน่ารักมากเลยนะสามารถอุ้มน้องมาต่อๆกันให้ตัวสูงๆได้ด้วยนะนี่ยืนต่อหัวกัน5ตัวฮิปโปได้บ้านแล้วเพนกวินก็มาใหม่ส่วนเต่ายังไม่มีบ้านเลยยังคานตุ้มเตี้ยมกันอยู่ริมถนนบอกให้เราทำไว้ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับเพราะว่าดันตกเหวตายแวะมาขุดหาบล็อกนะครับที่วันบล็อกแล้วก็ได้เจอกับน้องซาลาแมนเดอร์ต่อด้วยปาร์ตี้มอนสเตอร์ทันทีไม่นะโรงงานวันบล็อกเราแตกสลายอีกแล้วแถมมีฝูงมอนสเตอร์มาเยอะมากพวกซอมบี้ขี่ไก่อะไรเงี้ยเดินฝ่ามาได้หมดเลยอ่ะโซนวันบล็อกก็พังอีกแล้วมอนสเตอร์ก็บุกบ้านเต่าก็ยังไม่เสร็จไม่นะเจ้าพวกแมงมุมเจ้าซอมบี้เจ้าไก่นอนก็ไม่เว้นวันที่347ไม่รู้จะเอาน้องชาแลมเดอร์ไปไว้ที่ไหนนะครับเพราะว่ามีเยอะมากๆก็เลยเอาน้องไปไว้เล่นกับเต่าเต่าเล่นกับน้องเบาๆนะข้างบ้านแล้วก็มีน้องหมาน้ำหมกอยู่เต็มเลยซ่อมวันบล็อกเสร็จขุดวันบล็อกต่อหมาน้ำมาอีกแล้วพาน้องลงไปเล่นกับเต่าเลยวันที่348มาขยายพื้นที่ริมแม่น้ำต่อแล้วก็แวะมาปลูกต้นอาคาเซียรอบๆบ่อฮิปโปวันที่349สร้างภูเขาขึ้นมาเราจะสร้างภูเขาให้นกเพนกวินจิ๋วอยู่เป็นหุบเขาที่ใช้ดินเยอะมาก
ก็เลยต้องใช้เวลาในการหาดินค่อนข้างนานแล้วก็เทน้ำให้ท่วมทั้งแม่น้ำเลยนะครับเพราะว่าเราขยายมาเป็นแม่น้ำวันที่350นะครับยังอยู่กับหุบเขาเพนกวินแต่ว่าเริ่มดูเหมือนภูเขาธรรมชาติมากขึ้นนะครับตอนแรกเป็นก้อนสามเหลี่ยมแล้วก็เพ่พื้นที่สีน้ำเงินนะครับให้ลามไปจนถึงภูเขาเลยวางบล็อกดินตรงด้านหน้าภูเขาให้เป็นเหมือนปากถ้ำนะแล้วก็เจาะรูด้านบนนะครับเทน้ำลงมาให้ไหลเป็นน้ำตกนะเราจะทำเป็นถ้ำหลังน้ำตกแล้วก็วางเฟ้นจากต้นไม้สีฟ้าวันที่351เพื่อไม่ให้น้ำตกไหลออกข้างนะครับก็เอาป้ายมาขวางไว้แต่ก็เจอบล็อกที่ดีกว่าป้ายแล้วนะครับก็คือบล็อกมอดเป็นลายพื้นไม้แม้กระทั่งในถ้ำหลังน้ำตกก็ยังมีแมลงสาบไม่ไหวนะแมลงสาบจะอยู่ทุกที่เลยได้ไงเราก็ถึงเวลาไปอุ้มเจ้านกเพนกวินจิ๋วนะครับเจ้านกนี่สามารถใช้ถังน้ำตักได้ด้วยน้องน่าจะเป็นสัตว์น้ำจับน้องทั้ง5ตัวมาไว้ที่หลังน้ำตกเลยนะครับนี่คือถ้ำของเจ้าพวกนกเพนกวินจิ๋วแต่ว่าในถ้ำยังไม่สวยนะเดี๋ยวหาเวลามาตกแต่งเพิ่มแล้วก็ถึงเวลาสเปนสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเรานะครับแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือนกอีมูนกที่ตัวใหญ่เหมือนนกกระจอกเทศห้องอัญเชิญเราตรงนี้มองเห็นนกฟินิกชัดแจ๋วเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยลองอุ้มนกอีมูดูนะครับถึงจะตัวใหญ่เราก็สามารถอุ้มนกอีมูได้เห็นว่านกอีมูเนี่ยชอบกินข้าวนะครับก็เลยลองเอาน้องมาปล่อยตรงไร่ข้าวดูน้องก็ดูเหมาะที่จะอยู่ตรงไร่ข้าวนะเรามาทำไร่ข้าวใหญ่ๆให้น้องดีกว่าแต่ก่อนอื่นแวะมาตกแต่งที่ถ้ำของนกเพนกวินนะครับเอาต้นโกเบอร์รี่มาแปะแล้วก็ติดตั้งคริสตัลนี่ตอนนี้ถ้ำของเจ้าเพนกวินน่ะดูแฟนตาซีขึ้นมาแล้วนะครับมีหินงอกหินย้อยด้วยวันที่352ก็เอาแถบดอมากั้นตรงน้ำตกเพื่อให้มันดูเหมือนมีทางเดินข้ามถ้ามองข้างบนดีๆจะเห็นเหมือนเป็นสะพานข้ามน้ำตกแล้วก็ย้ายเจ้าเต่ามาอยู่กับนกเพนกวินก่อนนะบ้านเต่ายังไม่เสร็จทำน้ำตกนกเพนกวินเสร็จแล้วนะวันที่353มาแลกดินกับพ่อค้าขายดินเอาดินมาขยายพื้นที่บริเวณถ้ำน้ำตกนะครับแล้วก็เอารั้วเฟ้นไม้เวทมนต์มาล้อมถ้าไม้ไม่พอก็ตัดเพิ่มเราเพาะพันธุ์จนพื้นที่แถวนี้มีแต่ต้นไม้สีฟ้าเต็มไปหมดเราก็ขยายพื้นที่เพิ่มเรื่อยๆจะได้ทำป่าให้ใหญ่ๆเลยแล้วก็ล้อมรั้วให้รอบบ่อน้ำบริเวณถ้ำน้ำตกวันที่354ล้อมรั้วเสร็จแล้วแล้วก็ทำแถบดอลอยน้ำจะได้ทำแลนเทิร์นไว้บนผิวน้ำได้ภายในถ้ำน้ำตกก็ทำให้มีพื้นที่บ่อน้ำดูเหมือนว่าเพนกวินจิ๋วน่าจะชอบเล่นน้ำกันดูดิน้องหน้าจุ่มน้ำตีขาผับๆเลยเสียงร้องก็น่ารักด้วยร้องแง๊กๆสรุปมันคือนกอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่รู้เลยแล้วก็ไปอุ้มเจ้าเต่านะครับเราจะให้เต่าเนี่ยอยู่บริเวณหน้าถ้ำน้ำตกเต่าถึงกับตกใจยืนสองขาจับมาอยู่ทั้งสองตัวเลยแล้วก็มาที่ไร่ข้าวหน้าหอคอยนกฟินิกส์นะครับเราจะมาทำนาขั้นบันไดปูพื้นดินให้สูงขึ้นมาบล็อกนึงยิ่งมีข้าวเยอะนกอีมูน่าจะยิ่งชอบอยู่อย่าลืมปักไฟด้วยเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดแล้วก็เกี่ยวข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดข้าวเนี่ยไปปลูกบนชั้น2ชั้น3กำลังวิ่งไล่แมลงสาบนะครับจู่ๆก็โดนตาขาบกัดบ้าเอ้ยทำไมมันถึงมีแมลงอะไรแบบว่าตาขาบแมลงสาบไปเลยเนี่ยเต็มไปหมดวันที่355มาทำพื้นที่ให้นกอีมูต่อบล็อกดินมาเป็นลานกว้างๆเหนือนาขั้นบันไดแล้วก็จะได้พื้นที่กว้างๆกลมๆประมาณนี้เกลี่ยขอบแหลมๆออกนิดนึงให้มันดูกลมๆแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือวางบล็อกน้ำแล้วก็ติดแท็บดอวางน้ำเพื่อที่จะได้ปลูกข้าวได้เวลาขุดต้องระวังกันนะเดี๋ยวตกรูต้นไม้ที่เราปลูกมันจะเป็นต้นอัลชัมนะครับใบจะเหลืองๆส้มๆน่าจะเหมาะกับทุ่งข้าวแต่เพิ่งเห็นว่าต้นไม้ต้นใหญ่มากตัดไม่หมดโอ้โหใครจะขึ้นไปตัดเนี่ยผมตัดไม่ไหวก็เลยเอาไฟแช็กมาจุดเผาซะเลยเป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับการเผาต้นไม้แต่เราจะเผาเพราะว่ามันสะดวกสบายต้นไม้ค่อยๆหายไปแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเผาต้นไม้จนโดนตะขาบกัดสงสัยตะขาบจะเป็นเจ้าของบ้านบ้านแกคือต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมโดนเผาแล้วล่ะโอ้โหเหมือนกำลังแบบว่าเกิดไฟป่าเลยเนี่ยแต่มันเป็นไฟจากฝีมือเรานะไม่ใช่ไฟป่าต้นไม้ก็น่าจะใกล้หายเกลี้ยงแล้วนะครับเราก็จะปลูกคืนให้ด้วยนะแต่ขอเป็นต้นเล็กกว่านี้นะไม่เอาต้นใหญ่ต้นไม้โดนเผาท่ามกลางแสงจันทร์เราก็เริ่มมาพรวนดินกันเลยนะครับเราจะได้ปลูกข้าวได้วิ่งพรวนดินทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นพื้นดินตรงชั้นบนวันที่356ก็มาพรวนดินบริเวณลานตรงกลางด้านบนแล้วผมก็กระโดดเหยียบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นทางเดินตัดผ่านทุ่งนาเลยเหยียบให้เป็นดินมันจะมีขอบตรงนี้นิดนึงนะครับที่มันมองเห็นช่องเหวผมก็เอาดินมาอุดนะเดี๋ยวมันจะดูลอยเกินไปเอาบล็อกพื้นขาวมาทำเป็นทางเดินแล้วก็เริ่มหว่านเมล็ดให้ทั่วตรงจุดที่เราพรวนดินเลยนะครับบอกเลยว่าเยอะมากงั้นต้องใช้เมล็ดเป็นพันเลยยังหว่านด้านบนไม่เสร็จนะครับด้านล่างข้าวก็เริ่มโตเป็นช่อแล้วแล้วด้านบนก็เอารั้วมาล้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้นกอีมูวิ่งอยู่ในนี้ถ้าเกิดไม่มีรั้วเดี๋ยวน้องจะหายไปแล้วตรงทางเดินเข้าข้อนะครับก็เอารั้วมาล้อมให้สวยๆนะก็คือวางรั้วไม้แล้วก็ปอกเปลือก
กันแหละสวยสุดแล้วติดแลนเทิร์นให้เรียบร้อยนะครับจะได้สว่างเราก็วางแลนเทิร์นล้อมรอบรั้วตรงนี้เลยติดประตูให้ขังนกได้นะครับแล้วก็เข้าออกได้ง่ายๆแล้วก็มาที่ห้องอัญเชิญสัตว์นะครับเอาเชือกมาจูงเจ้านกอีมูลากนกอีมูไปที่ฟาร์มข้าวของเรากันน้องเดินโยกหัวหมอบตัวนะครับเหมือนพร้อมจะจู่โจมตลอดเวลาต้องบอกว่านกอีมูน่ะเป็นสัตว์ที่ชอบขโมยไล่ข้าวจนฟาร์มข้าวพังหมดเลยแต่ว่าอันนี้ไล่ข้าวเยอะมากเลยน้องไม่น่าจะขโมยนะแต่ว่าน้องติดอะไรก็ไม่รู้ฮะเหมือนจะติดซอกบันไดต้องเดินเถิบมานิดนึงแล้วก็ลากเข้ามาในข้อของน้องได้แล้วสักทีนี่เรามีเจ้านกงูนะครับนกอีมูนกตัวใหญ่เป็นนกอีมูที่น่าจะอยู่หรูที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามีข้าวเป็นทุ่งเลยหิวเมื่อไหร่ก็แทะกินได้เลยนะนะน้องมองกล้องซะด้วยวันที่357ถึงเวลาสปินสัตว์เข้ามาในกล่องของเรานะครับเลมาแล้ว2วันแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือบัตเตอร์ไฟลีผีเสื้อและตอนนี้ผีเสื้อได้เข้ามาในเกาะของเราแล้วนะครับเป็นผีเสื้อสีส้มบินกระพือปีกตัวใหญ่ๆถ้าเราอุ้มผีเสื้อจะบินได้ไหมบินไม่ได้แล้วก็ถึงเวลาให้อาหารนกอีมูพอเราถือข้าวปุ๊บนกอีมูก็วิ่งมาหาเราเลยแล้วอีกตัวหนึ่งหายไปไหนเนี่ยอีกตัวหนึ่งไปแอบอยู่หลังต้นไม้มากินข้าวครับผมโหคอยื่นกันเชียวตัวมันใหญ่พอให้จะแย่งเราจากมือได้เลยนะเนี่ยและนกอีมูก็ได้ปิ๊งรักกันแล้วนะครับได้มาเป็นลูกนกอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในทุ่งข้าวนะครับโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเหมือนจะขนยังไม่ขึ้นนะครับก็เลยเป็นอย่างนั้นเราลองเกี่ยวข้าวนะครับจะได้เห็นน้องชัดๆและนี่คือลูกนกอีมูตัวจิ๋วตัวเล็กกว่าลูกไก่อีกขนก็ไม่ขึ้นแล้วเราก็มาเริ่มสร้างบ้านผีเสื้อกันเลยทําเป็นบ้านวงกลมต้องบอกว่าเราจะสร้างโดมกระจกนะครับก็เลยสร้างพื้นที่วงกลมมาก่อนทําเป็นวงกลมขนาด 13x15 แล้วก็วางเสาขึ้นมาตามมุมวางประตูทางเข้าตอนกลางคืนก็ปักไฟให้สว่างเดี๋ยวมีมอนสเตอร์แวะมาดูหน้าป่ากบเจ็ดสักนิดหนึ่งว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าโอ้ยังติดเจ็ดดีอยู่เหมือนเดิมเลยต่อเติมอยู่นะครับก็โดนกระเบนโฉบมาอีกแล้วเพื่อนรักประจำเกาะวันบ็อกหาเรื่องหรอกนี่แน่วันที่358โดมผีเสื้อเราก็มีกระจกแล้วแล้วก็เอาไม้เลื้อยประดับดอกไม้มาตกแต่งเอาแร่อมาทิสมาตกแต่งกำแพงให้ดูเหมือนเป็นผลึกคริสตัลงอกออกมาจากบ้านนี้ตัดใบไม้สีม่วงจากต้นอัมบานนะครับเราจะทำหลังคาโดมผีเสื้อให้เป็นใบไม้สีม่วงใช้มอดช่วยสร้างนะครับทำใบไม้เป็นวงกลมนะครับขนาด 11x11 ขึ้นมาอีกชั้นเป็นบล็อกกระจกขนาด 9x9 ขึ้นมาอีกชั้นเป็นใบไม้ขนาด 7x7 อีกชั้นนึงเป็นกระจก 5x5 แล้วที่เหลือแล้วก็วางบล็อกใบไม้ปิดไปเลยละกันได้หลังคาสำหรับโดมผีเสื้อแล้วนะฮะเข้ามาในโดมผีเสื้อใช้โบนมิลปลูกหญ้าปลูกดอกไม้ตรงกลางโดมก็หาใบไม้มาตกแต่งให้ดูเหมือนต้นไม้จิ๋วใช้โชเวลขุดทางเดินมั่วๆนะครับตกแต่งให้มีลวดลายติดแลนเทิร์นหน้าประตูไปซื้อดอกไม้แปลกๆจากพ่อค้าขายดอกไม้ซื้อจนกระเป๋าไม่มีช่องเก็บแล้วกำลังเดินไปทำบ้านผีเสื้อก็โดนตะขาบกัดนะโอ้โหสีมันกลมกลืนกับพื้นมากไอ้ตะขาบวีนก่อนอื่นเลยก็เอาดอกไม้ชมพูมาประดับไม้เลยที่กำแพงแล้วก็เอาดอกไม้มาตกแต่งข้างในโดมเยอะๆผีเสื้อน่าจะชอบผสมเกสรมีทั้งดอกไวโอเลตมีทั้งดอกลาเวนเดอร์ดอกไม้แปลกๆเต็มไปหมดเอากระจกสีม่วงแบบแบนนะครับมาห้อยบนเพดานแล้วก็ติดแลนเทิร์นแลนเทิร์นเต็มไปหมดเลยเหมือนจะเยอะเกินไปนะเนี่ยเราก็ถึงเวลาไปจับผีเสื้อเข้าไปในโดมผีเสื้อนี่เราได้ผีเสื้อมาตัวนึงแล้วนะครับอย่าลืมปิดประตูด้วยเดี๋ยวตัวอื่นบินออกหายหมดผีเสื้อตัวแรกมาถึงแล้วนะครับก็ปล่อยเข้ามาในโดมเลยเหมือนผีเสื้อจะผสมเกสรดอกไม้นะแต่ปิดประตูก่อนเดี๋ยวบินออกเราก็ไปจับผีเสื้อตัวที่เหลือในห้องอัญเชิญสัตว์นะครับแต่จับยากมากเลยนะบินอยู่นั่นแหละพอออกมาทำผีเสื้อหลุดนะครับเกือบจับไม่ได้เนี่ยมันบินเร็วมากเข้ามาในโดมซะจะบินไปไหนมานี่จับใส่โดมเลยแล้วในตอนนี้โดมผีเสื้อของเราก็มีผีเสื้อบินเข้ามาแล้วนะครับบางตัวก็บินจุ่มอะไรก็ไม่รู้บางตัวก็ผสมเกสรบางตัวก็บินชนตู้กระจกในโดมผีเสื้อนะครับก็จะมีพวกผีเสื้อตัวเล็กแล้วก็พวกหิ่งห้อยเป็นแมลงตัวเล็กๆที่เกิดตามธรรมชาติแล้วหลุดเข้ามาเหมือนพวกแมลงสาบอะไรพวกนี้แล้วก็ถึงเวลาสปินสัตว์ในวันที่360นะครับแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือลีฟสเนลหรือว่าหอยทากใบไม้เป็นหอยทากที่หลังเหมือนใบไม้แล้วก็มีหอยทากหลังหอยขดด้วยนะครับอันนี้แถมให้นะไม่ใช่หอยทากใบไม้แล้วตอนกลางคืนผมก็มาแก้แลนเทิร์นนะครับให้มันมีไม่เยอะนะข้างบนก็มีหิ่งห้อยมาเล่นไฟกันเต็มเลยวันที่361ขยายพื้นดินแถวถ้ำน้ำตกนะครับเราจะสร้างบ้านให้หอยทากกันระหว่างนั้นผมได้ยินเสียงแมงมุมนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ้า
แมงมุมมาอยู่ใต้ดินนะครับสงสัยเราขยายพื้นข้างล่างแล้วบอกว่าลืมปักไฟโอเคเราปักไฟแล้วก็อุดดินเหมือนเดิมเนี่ยแมงมุมก็หายไปการขยายเกาะใช้บล็อกดินเยอะมากก็เลยวิ่งไปเอาบล็อกดินหลายรอบนะครับแล้วก็ผ่านมาที่บ้านฮิปโปนะก็ชมวิวกันสักหน่อยไส้เดือนนี่ก็มีทุกที่เลยวันที่362มาเริ่มสร้างบ้านเริ่มจากวางประตูทางเข้าก่อนนะครับจะได้รู้ว่าหน้าบ้านอยู่ตรงไหนแล้วก็วางเสากับเว้นช่องไว้ให้หน้าต่างนี่ได้หน้าบ้านแล้วไม้ค่อนข้างใช้เยอะนะครับใช้เป็นไม้สปูดก็แวะมาตัดต้นไม้ก่อนจะได้มีไม้ใช้เยอะๆตัดเสร็จแล้วอย่าลืมปลูกคืนด้วยโอ๊ยโดนดอกไม้วันที่363ทำกำแพงบ้านเป็นบล็อกสีขาวคอนกรีตเราจะทำบ้านธีมเห็ดสีฟ้านะครับก็เลยใช้เป็นบ้านสีขาวหลังคาสีน้ำเงินจะได้เข้ากับป่าเวทมนต์อย่าลืมปอกเปลือกไม้ด้วยนะครับเพื่อความเนียนด้านบนผมก็ทำไม้ให้ยื่นออกมาช่องนึงจะได้ดูเป็นสไตล์คอสเทจนะครับก็คือเป็นบ้านท่อนซุงขอบหลังคาใช้เป็นบล็อกดิฟเชเลตส่วนหลังคาใช้เป็นคอนกรีตสีฟ้าตอนนี้วางมั่วๆนะครับได้หน้าตาบ้านประมาณนี้แล้วผมอยากได้หลังคาทรงแหลมๆนะครับก็เลยปีนขึ้นมาด้านบนใช้เป็นบล็อกดิฟเชเลตกับสแลบนะครับวางต่อมาเรื่อยๆนะครับจนได้หลังคาทรงแหลมนี่เรากำลังสร้างวัดอารามอยู่หรือเปล่าแล้วตอนกลางคืนนะครับกำลังต่อเติมหลังคาก็เจอกับกระเบนมา3ตัวโอ้โหมากันเยอะแยะเนอะทำบุญบ้านใหม่เหรอฮะกระเบนมาขอส่วนบุญแน่เลยจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาแล้วก็กินพายต่อหลังคาด้านข้างผมก็ทำให้เป็นจะงอยแหลมๆเอ้าโดนตะขาบกัดกำลังดูบ้านอยู่บนฟ้าเจอกระเบนบนดินเจอตะขาบวันที่364นะครับกำลังมึนงงกับหลังคานะวางอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าพอมองไกลๆก็เริ่มเห็นเป็นรูปร่างบ้านแล้วนะบล็อกคอนกรีตแล้วไม่พอนะครับก็เลยต้องมาทำเพิ่มเปลี่ยนพาวเดอร์คอนกรีตนะครับเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็ขุดกันยาวๆเลยขุดหมดแล้วกระจายไปทั่วเลยนะคอนกรีตแล้วก็เอาบล็อกคอนกรีตที่ขุดมาต่อเติมบ้านเพิ่มตอนดึกก็ขึ้นมาประกอบหลังคาบนหลังคาเราก็จะมีบล็อกมอนขึ้นด้วยนะครับก็จะมีเห็ดขึ้นไม่ได้มีแค่คอนกรีตฟ้าอย่างเดียวนะครับจะได้ดูมีลวดลายไม่น่าเบื่อแล้วเราก็ปลูกเห็ดจำลองขึ้นมา1ต้นนะครับให้มีเห็ดงอกอยู่บนหลังคาจะได้ดูเหมือนเป็นบ้านเห็ดงอกเห็ดที่งอกอยู่บนหลังคาบ้านคือเด่นมากเลยแล้วบล็อกไม้เลื้อยคือดีมากเลยนะครับใช้เป็นบันไดได้ด้วยนะวันที่365มาปอกเปลือกไม้รอบๆ บ้านหอยทากยังไม่ได้เข้าบ้านเลยสัตว์ตัวใหม่จะมาแล้วผมก็เลยไปจับหอยทากนะครับเอาไปฝากไปที่บ้านเห็ดหลังเล็กก่อนนะจะได้อัญเชิญสัตว์ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็ถึงเวลาสปินเอาสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเราแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือซุกลินหรืออะไรไม่รู้เป็นควายหิมะนะครับควายหิมะที่มีงายาวๆแล้วเหมือนจะคลั่งตลอดเวลาอยู่ใกล้แค่เดียวก็คือขวิดไม่เว้นเลยเดี๋ยวเราจะจับควายหิมะไปอยู่ตรงเขตหิมะนะแต่ก่อนอื่นจะต้องสร้างบ้านหอยทากให้เสร็จก่อนกลับมาที่บ้านขึ้นมาบนหลังคาแพร่พันบล็อกสีน้ำเงินให้ทั่วเริ่มดูเหมือนป่าเวทมนต์นะครับที่มีบ้านแม่มดอยู่ในป่าแมลงและหิ่งห้อยบินกันว่อนเลยเอาดอกไม้มาตกแต่งตรงไม้เลื้อยนะครับที่เราแปะไว้บนหลังคาใช้เป็นดอกกุหลาบแล้วกันนะครับจะได้เป็นสีแดงตัดน้ำเงินแล้วก็เอาดอกไม้มาปลูกไว้ด้านบนนะโหข้างล่างมีตะขาบเต็มเลยอะไรเนี่ยบ้านยังสวยแต่ตะขาบแมงสาบเยอะไม่ไหวแล้วก็มาทำขอบหลังคาอีกฝั่งนึงนะครับเรามีโครงสร้างหลังคาฝั่งนู้นแล้วก็ก๊อปปี้วางได้เลยหลังคาใกล้เสร็จแล้ววันที่367มาทำบองไฟแล้วก็ปลูกเห็ดหน้าบ้านแล้วก็ใช้โชเวลขุดเห็ดนะครับเพราะว่าเรามีออฟซิลทัดที่โชเวลจะได้เอาเห็ดไปสร้างบ้านได้มาครับแคมป์ไฟที่หอคอยนกฟินิกแล้วก็เริ่มวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านมันชอบมีหญ้าที่เป็นพรมมาวางขวางตลอดเลยปีนขึ้นมาที่ด้านบนหลังคาต่อบล็อกปองไฟขึ้นมาสูงๆเลยแล้วก็วางแคมป์ไฟไว้บนยอดสุดจากนั้นก็เอาไม้แถบดอมาวางปิดปองไฟแต่ว่าเราเดินไม่มีที่ยืนนะครับก็เลยต้องมาเหยียบแคมป์ไฟไฟลวกจนเกือบตายปิดแถบดอให้บังแคมป์ไฟนะแล้วก็วางบล็อกกำแพงมาเสริมปองไฟด้านหลังเอาแลนเทิร์นมาซ่อนไว้หลังเห็ดจิ๋วบนหลังคาบ้านตอนนี้บ้านเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหอยทากของเราใกล้จะมีบ้านที่หรูกว่าบ้านเราแล้วเอาแท็บดอมาตกแต่งปิดตรงตราไม้นะครับให้มีลวดลายเอาไม้แท็บดอนะครับมาปิดตรงคานด้านบนแถวบ้านเราไม่ปลอดภัยแน่ๆตะขาบเยอะมากกำลังตกแต่งบ้านอยู่นะครับตะขาบตัวนั้นก็เลื้อยมาหาเรานะขอยาไล่ตะขาบหน่อยวันที่368นะครับมาติดสแลบทำชั้น2แล้วก็มาเก็บขอบหลังคานะครับวางบันไดคว่ำจะได้มีความยึกยักนิดนึงปลูกเห็ดตรงระเบียงชั้น2แล้วก็ห้อยแลนเทิร์นไว้บนหลังคาแล้วก็แวะมาตัดต้นไม้นรกนะครับเราต้องการไม้จากนรกไปทำขอบหน้าต่าง
ตัดเสร็จก็ปูขึ้นแล้วก็มาคลับหน้าต่างวางบล็อกหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างจากไม้นรกนะสีก็จะเขียวๆตัดกับสีน้ำเงินนะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เอาบล็อกกระจกแบนนะครับมาห้อยๆทำเป็นเหมือนหลังคาน้ำลายยืดวันที่369มาติดกระจกห้องใต้หลังคาใช้เป็นบล็อกกระจกฟ้ากับบล็อกกระจกแบนกำลังทำกระจกอยู่พ่อค้าก็เดินมาดูบ้านนะครับสงสัยบ้านสวยอยากจะอยู่ด้วยนะแต่ไม่ซื้อของด้วยหรอกแต่ที่จะทำก็คือการขโมยเชือกนั่นเองกระจกห้องใต้หลังคาเสร็จแล้วเปลี่ยนลายพื้นชั้นล่างให้เป็นลายขาวหมากฮอตแล้วก็ทำบันไดใหม่ให้กว้างขึ้นกว่าเดิมตกแต่งกุหลาบไว้ในห้องใต้หลังคาแล้วก็ได้เวลาไปอุ้มหอยทากเข้ามาอยู่ในบ้านหอยทากเราจะให้หอยทากหลังหอยน่ะอยู่ในบ้านนะครับส่วนหอยทากหลังใบไม้น่ะเราจะเอาไว้ข้างบ้านแต่ว่าไอ้พวกลาม้าน่ะเอาออกมาก่อนเลยนะนี่ไม่ใช่บ้านของแกออกมาเดี๋ยวนี้แล้วหอยทากใบไม้นะครับสามารถใช้กระถางต้นไม้ในการตัดน้องได้ก็เลยเอาน้องมาปล่อยง่ายเลยเอาแลนเทิร์นมาแต่งรั้วให้เรียบร้อยส่วนเจ้าพวกอัลปาก้านะครับเกะกะขวางทางลาก่อนนะเอาดอกไม้ลาเวนเดอร์นะครับมาประดับหลังบ้านในสุดบ้านหอยทากก็เสร็จแล้วนะครับหอยทากหลังขดก็จะอยู่ข้างในส่วนหอยทากใบไม้ก็จะอยู่ข้างบ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆเลยนะครับบ้านสไตล์แฟนตาซีนะอยู่ในป่าเวทมนต์แล้วก็ได้เวลาจูงควายหิมะออกมาจากห้องเชิญสัตว์นะครับเดี๋ยวมีสัตว์ตัวใหม่เข้ามาแต่ว่าควายตัวใหญ่เกินไปนะครับเราก็เลยต้องพังประตูแล้วในที่สุดเจ้าควายหิมะก็ออกมาได้สักทีนะครับมันก็แบบว่าสะบัดงวงสะบัดงานะครับจะเอางามาฟาดเราตอนจูงนี่ต้องอยู่ให้ห่างนะถ้าอยู่ใกล้นี่น่าจะโดนขวิดจูงอยู่ดีๆเชือกก็ขาดนะครับแล้วควายก็มาขวิดเราเพราะว่าไม่ให้เก็บเชือกไม่น่ารักแล้วก็ไม่เชื่องเลยแล้วมันพยายามเดินสู้นะครับไม่ยอมเดินตามให้เราจูงนะพยายามดึงเชือกให้ขาดดึงแล้วไม่ยอมเดินมานะเจ้าควายนี่จะหลอกให้เราเข้าไปใกล้ๆแล้วผมพามาผิดทางครับเป็นทางที่มีต้นไม้ขวางทางอยู่เราก็เลยต้องพังต้นไม้นะไม่งั้นซอยตันขนาดยืนตัดต้นไม้ควายยังมาขวิดเลยวันที่370นะครับพาควายมาก็จะถึงเขตหิมะแล้วเราจะให้ควายหิมะอยู่ใกล้ๆกับหมีขั้วโลกนะครับแล้วก็แพนด้าซึ่งตรงนี้จะเป็นโซนหิมะนะครับมีเสือดาวหิมะด้วยเอาผูกไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวมาทำให้เราก็ต้องมาจูงอีกตัวนึงนะครับเพราะมี2ตัวนะใช้เวลากว่าจะจูงมันนี่ลำบากมากๆเลยแล้วจู่ๆควายหิมะก็หลุดออกมานะครับวิ่งมาไล่ควิดเรานะคือมันวิ่งเร็วมากพยายามจะเอาเชือกไปผูกมันแต่มันก็เอาหน้าสะบัดเอางวงมาฟาดงวงหนึ่งงาไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าเจ็บต้องวิ่งวนรอบคอกม้าเลยนะครับเพราะว่าไอ้ควายหิมะน่ะมันจ้องจะเล่นเราแล้วมันวิ่งเร็วกว่าเรามากๆเลยนะครับกว่าผมจะจับมันผูกได้นะแทบตายแล้วตอนนี้เจ้าควายหิมะก็หมุนอยู่บนต้นไม้นะครับไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะน่าจะล่อให้เราไปใกล้ๆโอเคหมุนต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละจับผูกไปก่อนเลยละกันนะครับหลังจากซ่อมห้องอัญเชิญสัตว์เสร็จนะครับก็มาสปินสัตว์เข้ามาในกอของเราแล้วสัตว์ที่เราได้ในวันที่370นั่นก็คือกวางมูดเป็นกวางตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากน่าจะสูงกว่าเราดูดิตัวเราแค่นี้เองอ่ะกวางแบบว่างับหัวได้เลยแวะมาตกแต่งหอคอยนกฟินิกแปะดอกกุหลาบไว้ที่กำแพงตอนเด็กก็ตัดอ้อยตัดฟักทองแตงโมหาบอกดินเข้าเกาะนำแอมเบอร์มาซื้ออาหารแล้วก็ขยายพื้นที่ทำโซนหิมะให้เจ้าควายหิมะวันที่371ยังขยายพื้นที่อยู่วางรั้วให้เจ้าควายหิมะแล้วก็สร้างสโนว์แมนขึ้นมาเพื่อให้เจ้าสโนว์แมนอ่ะทำให้พื้นกลายเป็นหิมะทั้งพื้นที่เลยแต่ว่าจู่ๆฝนก็ตกนะครับเจ้าสโนว์แมนโดนฝนไปได้ก็เลยสลายหายไปแล้วเราลองสร้างสโนว์แมนตัวใหม่มาก็ไม่รอดนะครับโดนฝนก็เลยสร้างหลังคาให้เจ้าสโนว์แมนนะครับแล้วก็ขุดเอาพื้นหิมะจากสโนว์แมนแทนแต่เจ้าสโนว์แมนเหมือนจะอยู่ไม่นิ่งเลยนะเดี๋ยวก็โดนน้ำฝนละลายหรอกแล้วเราก็ปั๊มพื้นหิมะตรงจุดที่สโนว์แมนยืนอยู่นะครับแต่ว่าขุดเพิ่มไปหน่อยนะครับลืมว่าบล็อกมันจะแตกสโนว์แมนหล่นลงไปแล้วก็เลยปั้นสโนว์แมนตัวใหม่มาเลยนะครับขุดพื้นแบบใจเย็นๆนะอย่ากดแช่ที่เดิมนานเกินไปพอได้หิมะมาเยอะๆนะก็มาคาเป็นบล็อกแล้วก็มาปูเป็นพื้นแล้วก็สร้างภูเขาหิมะก้อนเล็กๆนะจะได้เหมาะกับควายภูเขาเอ้ยควายหิมะวันที่372นะครับถึงเวลาจับเจ้าควายหิมะน่ะไปอยู่ในคอกผมปลดเชือกมันออกนะครับแต่ว่าเชือกหล่นตรงควายหิมะแล้วมันไม่ยอมให้เก็บไม่ว่าจะพยายามวิ่งไปเก็บเชือกยังไงมันก็ขวิดเรากระเด็นออกมามันน่าด่าจริงๆไงไอ้เจ้าตัวนี้ผมก็เลยเอาถังน้ำมาเทเอาเชือกออกมาในสุดเชือกก็ไหลออกมาแล้วเราก็จูงมันเลยนะครับพยายามลากมันไปที่คอกแต่เจ้าควายหิมะน่ะไม่ยอมนะครับมันเอางวงเอางามาฟาดเราไม่หยุดแค่จะจับควายตัวนึงเข้าคอกทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยก็เลยพังรั้วแล้วก็รอให้มันเข้ามาเลยนะครับแล้วมันก็วิ่งไล่ขวิดเราไม่หยุดเลยแค่จะเอาเชือกมาผูกกับมันมันยังไม่ยอมเลยแล้วดูมันเดินแบบกวนมากครับผมเดินหมุนๆนะพอเข้าไปใกล้ก็ขวิดเอาเป็นว่าจับมันเข้ามาในคอกได้แล้ว1ชั้นคอกแรกเล็กเกินไปพาเข้าไม่ได้สักที
แล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับที่เราต้องพาเข้ามาในคอกเชือกก็แบบว่าหล่นตรงมันแล้วมันก็ไม่ให้เจ็บอีกแล้วเป็นควายหิมะที่ก้าวร้าวมากจะจูงเข้าคอกนะครับมันก็ดิ้นไปดิ้นมาโดนกระบองเพชรตำอีกไม่ยอมเดินดีๆนะครับชอบกระโดดปีนรั้วไปมั่วแล้วก็ขวิดเรารัวๆตอนนี้จะพาอีกตัวนึงเข้ามานะครับแต่ว่าตัวข้างในคอกอ่ะมันวิ่งมาขวิดเราแล้วตอนนี้เจ้าตัวข้างในนะครับมันก็ห่วงคอกมากๆไม่ยอมให้เราเข้าไปตกแต่งเพิ่มเลยยังปักไฟไม่ทั่วแล้วก็พยายามเอาตัวข้างนอกเข้ามาในคอกแต่ว่ามันเข้ามาแล้วแล้วก็ขวิดเรานะครับแถมยังแบบว่าไล่เราไม่ให้เข้ามาในคอกแล้วมันก็ปีออกมาได้กังหากแย่แล้วเราโดนควายหิมะต้อนมันต้อนเรามาตรงทางตันแล้วมี2ตัวโดนขวิดอีกทีเดียวก็คือตายนะครับแต่ว่าโอ้โหรอดไปได้นะครับอยู่ๆมันก็วิ่งไปหมุนๆตรงนั้นรีบออกไปจากรั้วก่อนเลยเดี๋ยวไม่รอดขนาดใส่ชุดเพชรทั้งตัวยังโดนควายลุมขวิดจนเกือบตายเป็นการสร้างคอกสัตว์ที่หัวร้อนที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาจะ400วันเนี่ยแล้วผมก็อุ้มสโนว์แมนมานะครับจะเอาไปวางข้างนอกแต่ว่ากลายเป็นว่าเอาไปวางบนหลังควายหิมะกลายเป็นว่าเจอวิธีกำหลับเจ้าควายแล้วสโนว์แมนขี่หลังควายกลายเป็นว่ามันกระโดดดีรัวๆนะครับเหมือนจะไม่อยากให้ใครขี่ในที่สุดผมก็เข้ามาตกแต่งข้อมันได้โดยที่ไม่โดนมันควิดเราไม่สามารถกำหลาบควายหิมะได้แต่สโนว์แมนทำได้อ้าวยังมีอีกตัวนึงเกือบโดนควิดตกเหวแล้วเหมือนตอนที่ควายหิมะกำลังดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรเราแล้วด้วยวันที่373นะครับในที่สุดเราก็ทำฟาร์มควายหิมะสำเร็จนะครับแล้วก็โดนสโนว์แมนกำหลาบเรียบร้อยแล้วนะควิดอยู่นั่นแหละแต่ว่าเหมือนจะสุ่มเสี่ยงตกเหวได้นะเพราะมันปีนรั้วได้จูงมันออกมาก่อนนะเดี๋ยวล่วงเหวเราก็ต้องเกลี่ยกองหิมะตรงนี้นะครับเพราะมันทำให้มันกระโดดปีนได้รั้วด้านในที่เป็นรั้วเล็กๆนะครับก็เคลียร์ออกนะเหมือนจะใช้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะเจ้าควายหิมะแล้วเราก็สร้างสโนว์แมนเพิ่มอีกตัวนึงนะครับให้มันเดินไปทั่วๆแล้วจะได้ทำให้พื้นน่ะกลายเป็นหิมะทั้งแผงเลยเสร็จจากบ้านควายก็มาขุดวันบล็อกแล้วก็เจอคีปเปอร์ต่อทันทีแต่ไม่เป็นไรครับเราเปิดรูให้คีปเปอร์หล่นลงไปแล้วขุดวันบล็อกทั้งวันเลยนะครับหาแร่ใหม่ๆเข้าเกาะส่วนซอมบี้ไม่สนใจวันที่374นะครับมาขยายเกาะเตรียมทำพื้นที่ให้กับกวางมูสตอนแรกจะให้กวางมูสอยู่เขตหิมะแต่ว่าไม่อยากไปเจอควายหิมะก็เลยมาให้กวางมูสเนี่ยอยู่ในป่าเวทมนต์เลยเราก็ตัดต้นไม้สีม่วงนะครับเราจะเอาต้นไม้ม่วงกลับมาปลูกรอบๆป่ากวางมูสเราวางปลูกป่าให้กวางมูสนะครับจู่ๆก็ได้เจอกับพวกนักล่าพิเลเจอร์เดี๋ยวนะไอ้พวกนี้จะมาล่ากวางได้ยังไงนี่เกาะวันบล็อกเราใหญ่จนกระทั่งมีโจรบุกเลยเหรอเนี่ยพอเข้าไปใกล้นะครับมันก็มาแล้ว5-4-1เรามีต้นไม้นะครับเราจะหลบหลังต้นไม้แต่ถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้เมื่อไหร่ก็เอาขวานสับมันเลยนี่มันจะลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวกันเกินไปแล้วนะฮะอุตส่าห์สร้างมาตั้ง300กว่าวันไม่รู้ว่ามีใครเคยเล่นวันบล็อกจนโดนโจรบุกหรือเปล่านะสงสัยจะเล่นหลายวันเกินไปก่อนเลยใหญ่เวอร์ไล่โจรมาได้แล้วครับผมตัวพุ้นเลยเราก็เอารั้วไม้สีม่วงนะครับมาล้อมเป็นข้อให้กับเจ้ากวางมูสวางรั้วไปเชื่อมกับต้นไม้นะครับจะได้สวยๆหลังจากนั้นวิ่งกลับมาที่บ้านหลังแรกนะครับกลายเป็นว่าโดนโจรเลดมีโจรบุกมาเป็นฝูงเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมโจรโดนเลดควิดตายกันไปหลายตัวมังอามาลุกล้ำเขตของเราโดนเลดขวิดตายไปเลยดีมากเจ้าเลดแต่ว่าเลดเราหายไปไหนตัวนึงเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันทำเลดเราเรายังไม่หมดนะครับเจ้าพวกโจรน่ะยังบุกกันมาอีกเรื่อยๆเกาะวันบล็อกของเรากลายเป็นสนามรบไปแล้วแถมมันยังทำให้เราเผลอตีบ้านหอยทากจนพังอีกต่างหากมันจะมากเกินไปแล้วเจ้าพวกโจรซ่อมบ้านหอยทากก่อนยังอยู่ดีนะเจ้าทากรอบนี้เหมือนจะแย่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีควายของเจ้าพวกพิเลเจอร์มาด้วยแถมยังมีพ่อมดอีกเจ้าควายนี่จะทำบ้านเราพังหรือเปล่าแล้วเจ้าควายยักษ์ก็ขึ้นฝั่งมาได้แล้วแต่ว่าขึ้นไปหมุนออกไปเดี๋ยวนี้มาชนบ้านลิงคาปูชินพังหมดแล้วเนี่ยแล้วก็วิ่งไปที่ไร่อ้อยเราด้วยอย่าทำไร่เราพังถ้ามันเข้าไปที่บ้านเราได้ที่บ้านเราน่าจะพังแน่เลยมันจะป้าเกินไปแล้วจัดการได้แล้ว1ตัวแล้วก็แกด้วยเจ้าพ่อมดมันปายายูอยู่นั่นแหละเป็นตัวซับพอร์ตนะพวกโจรมากระดิกยกนึงนะครับเราก็เลยให้โกเลมมาช่วยเลยไม่รู้ว่าจะมากันเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าเยอะมากเราสู้คนเดียวตั้งนานนะครับในที่สุดก็มีโกเลมมาช่วยนี่สบายขึ้นเยอะรอบนี้โจรบุกไล่แตงโมฟักทองนี่มันแหล่งหากินของเราออกไปเดี๋ยวนี้เหมือนตรงนี้โกเลมจะมาช่วยไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ไกลเกินไปนี่แน่เจ้าพ่อมดแล้วก็เจอกับคนธนูขี่ควายทั้งขวิดทั้งอาธนูยิงนะครับแรงมากนี่มันโกงกันจะชัดแถมมาชนบ้านเราพังอีกหุ้มดอกไม้หัวใจของผมพังหมดแล้วผมก็เลยล่อควายนะมาหาโกเลมนะครับแล้วมันก็ชนต้นไม้พังหมดเลยแถมขวิดแล้วไม่หยุดแต่โกเลมก็ยังช่วยเราอยู่ชนทุกอย่างพังไปหมดในสุดเจ้าควายก็ไม่รอดนะครับพอควายตายแล้ววิ่งหนีเลยนะจะหนีไปไหนแล้วที่นี่เกาะวันบล็อกไม่มีที่ให้แกหนีหรอกเจ้าพวกโจรที่เหลือก็โดนโกเลมจัดการและในสุดนะครับก็ได้อะชิฟเมนต์
กำจัดเจ้าโจรร้ายที่มาบุกเกาะวันบล็อกของเรากลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านที่ผมก็สร้างขึ้นมาเองในช่วงที่เราเป็นฮีโร่นะครับชาวบ้านก็จะลดราคาของให้นะทำให้เราซื้อขายแล้วคุ้มสุดๆแล้วผมก็เจอซากของวีรบุรุษของเกาะเรานะครับก็คือโกเลมกลายเป็นดอกป๊อปปี้ไปแล้ว1ตัวยืนไว้อะไรให้แป๊บหนึ่งแล้วก็ถึงเวลานะครับจูงกวางมูสเข้ามาในป่ากวางมูสเสียเวลากับโจรไปตั้งเยอะแน่แล้วกวางมูสตัวใหญ่นะครับผมต้องพังกระจกนะถึงจะเอากวางมูสออกมาจากห้องอัญเชิญสัตว์ได้จูงเจ้ากวางมูสเข้ามาในป่ากวางมูสเราก็ทำประตูทางเข้านะครับใช้เป็นบล็อกดิฟเซเลตติดแลนเทิร์นให้เรียบร้อยเอาโชเวลมาขุดทางเดินทำเป็นลวดลายตามพื้นตกแต่งทางเดินด้วยบล็อกหินสีดำแล้วก็ซ่อมกระจกในห้องอัญเชิญวางคืนแวะมาซ่อมพุ่มหัวใจแต่ว่าโดนตะขาบกัดเฉยเลยมีที่ไหนได้ก่อนเราปลอดภัยบ้างไหมเนี่ยซ่อมพุ่มหัวใจให้เรียบร้อยวันที่376ถึงเวลาอัญเชิญสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเราและสัตว์ที่เราได้ก็คือปลาป่าวีปลาปาวีปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้ว่ามันคือปลาอะไรช่วยบอกผมหน่อยนะเหมือนจะเป็นปลาอ้วนๆนะครับเหมือนปลาในการ์ตูนเลยหน้าตาดูคุ้นมากกับผมนึกไม่ออกว่าคือปลาอะไรมาหากวางมูสนะครับระหว่างทางมาก็ปลูกดอกไม้เนาะเหมือนกวางมูสจะหลุดออกมานะครับผมต้องจูงให้มันกลับเข้าไปในคอกมานี่เลยเจ้ากวางมูสจะหนีออกจากคอกอย่างนั้นเหรอแล้วกวางมูสน่ะเขาชอบกินดอกแดเรียอ้นนะครับดอกไม้สีเหลืองเราให้เจ้ากวางมูสกินดอกไม้เรื่อยๆนะครับจนปิ๊งรักกันกลายเป็นว่าได้ลูกกวางมูสตัวจิ๋วลูกกวางมูสตัวเล็กนิดเดียวเองไม่อยากเชื่อว่าเราอุ้มกวางมูสได้ด้วยกวางมูสชอบดอกไม้เหลืองนะครับแล้วก็ปลูกให้มันเยอะๆเลยจะได้แบบว่ากินนะเวลาที่เราไม่ได้เอามาป้อนอาหารมีใครได้ยินเสียงกวางมูสหรือเปล่าที่ร้องว่าง่อหลังจากทำบ้านให้กวางมูสเสร็จก็มาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านหอยทากติดแลนเทิร์นบนเพดานชั้นบนก็มีเตียงแล้วหน้าบ้านก็ติดแลนเทิร์นเอาทอชออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสาไฟวันที่377หรือทอชทั้งป่าเห็ดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสาไฟแล้วก็แวะมาชมปลาหมึกเรืองแสงกันสักหน่อยเดี๋ยวจะลืมกันสักก่อนว่าที่นี่มีปลาหมึกเรืองแสงด้วยมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับสวยมากเลยตรงฟาร์มข้าวแล้วก็แวะเกี่ยวข้าวกันหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ข้าวไปทำเป็นปุ๋ยเยอะมากๆเลยเอาปุ๋ยไปเป็นสารอาหารให้กับปลาเห็ดนะเร่งโตแล้วก็แอบมาขโมยวัวนะครับเอาวัวไปเลี้ยงแถวๆนกอีมูนะจะได้มีวัวใกล้ๆนกอีมูกับวัวจะทะเลาะกันนะตรงนี้มีข้าวเยอะอันนี้อะไรเนี่ยไข่นกอีมูเหรอเอ้าไปปาโดนกอีมูได้ achievement วันที่378ก็พังกระจกแบนในห้องใต้หลังคาเปลี่ยนเป็นกระจกบล็อกเต็มจากนั้นก็เทน้ำเลยนะครับเราจะทำตู้ปลาปะปาวีหรือปะป่าวีอะไรก็ไม่รู้เทน้ำให้เต็มทั้งตู้เลยนี่เราได้ตู้ปลาให้ปะปาวีแล้วแล้วก็ทำกระถางไม้มาปลูกเห็ดไว้ริมหน้าต่างบ้านอะไรเนี่ยไปแต่เห็ดขึ้นหน้าต่างตรงฝั่งหอยทากใบไม้ผมก็ทำให้ด้วยนะครับดูเหมือนหอยทากจะปีนขึ้นไปเล่นด้วยหลังบ้านก็ปลูกเห็ดไว้ทั้งแผงเลยวันที่379มาปลูกดอกไม้ในชั้น2แล้วก็มาตักปลาปาปาวีเข้าไปในตู้ปลาบนชั้น2นะครับแล้วก็เอาปลาปาปาวีน่ะมาปล่อยมีทั้งหมด2ตัวในสุดบ้านของปลาปาปาวีนะครับก็จะเป็นตู้ปลาอยู่บนชั้น2และนี่ก็คือบ้านของปลาปาปาวีหลังตู้ปลาผมก็เอาเห็ดมาปลูกตอนนี้หลังตู้เห็นเห็ดยักษ์ขึ้นมาด้วยแหละบนชั้น2ผมก็เอาตู้หนังสือมาวางให้มันดูรกๆนะครับแล้วก็หนังสือมาวางกองๆแล้วก็ย้ายเตียงนะครับวางเตียงให้มันเป็นระเบียบหน่อยอีกเตียงนึงเอามาวางใต้บันไดเลยนอนใต้บันไดกับหอยทากวันที่380มาปลูกข้าวที่หลังบ้านนะครับปลูกไว้ใต้เห็ดยักษ์นี่ตรงนี้วิวดีมากเห็นปลาปาปาวีด้วยแล้วก็ถึงเวลาอัญเชิญสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในวันที่380นะครับแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือบันฟังกัสเป็นกระต่ายยักษ์กระต่ายคุณปู่กระต่ายในตำนานเอาหลับซะแล้วต้องระวังกระต่ายคุณปู่ตื่นนะเดี๋ยวจะเกี้ยวกราดแล้วก็มาขุดวันบล็อกกันต่อเราจะต้องหาบล็อกเยอะมากในการสร้างบ้านให้เจ้ากระต่ายคุณปู่ก็เลยขุดแต่บล็อกอย่างเดียวไม่สนใจมอนสเตอร์แล้วไม่สนไม่ได้เพราะว่าปาร์ตี้มอนสเตอร์มาอีกแล้วไม่นะโรงงานวันบล็อกเราพังพินาศถึงแม้ว่ามอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะตกเหวไปหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็พังแทนที่จะได้หาบล็อกต้องเสียเวลามาซ่อมแต่ก่อนอื่นจัดการคริปเปอร์ก่อนเลยนะเดี๋ยวมันจะพังไปมากกว่านี้เราก็จัดการมอนสเตอร์พวกนี้ด้วยวันที่381นะครับกว่าจะซ่อมเสร็จก็เช้าเลยไอเทมกระจายเต็มพื้นเต็มไปหมดเราก็ต้องแบ่งเวลามาจัดไอเทมด้วยนะครับเพราะว่ากล่องเก็บของเต็มมาดูควายหิมะนะสโนว์แมนหายไปแล้วเพราะว่ามีคืนที่ฝนตกสโนว์แมนโดนฝนไม่ได้ก็เลยลายหายไปหมดแล้วเอ๊ะแต่ดูเหมือนควายจะเชี่ยงเอาไม่เชี่ยงเหมือนเดิมมาขยายเกาะตรงข้างหลังป่ากวางมูสเราจะสร้างบ้านเห็ดยักษ์
ให้กระต่ายคุณปูสร้างพื้นที่วงกลมขนาด29คูณ25เป็นบล็อกดินล้วนๆปักไฟก่อนเลยมอนสเตอร์ไม่เกิดหรอกแต่ตะขาบเกิดแล้วก็เอาต้นเบอร์รี่มาวางข้างๆทางเดินกันรอตกเหวก่อนจะตกเหวต้องโดนเบอร์รี่ตามก่อนวันที่382นะครับมาปั๊มบล็อกคอนกรีตสีฟ้าเพราะว่าจะทำหลังคาเห็ดเป็นสีฟ้าบ้านเห็ดยักษ์ต้องใช้บล็อกเยอะขนาดไหนกันเนี่ยแล้วก็ใช้บล็อกสแคฟโฟลดิ้งหรือว่านั่งร้านนะครับปีนขึ้นไปทำหลังคาเห็ดวันที่383นะครับโอ้โหเราขึ้นมาสูงมากจนแบบว่าเกือบจะสูงเท่านกฟีนิกซ์แล้วผมก็ลองมาวัดขนาดวงกลมก่อนนะครับว่าเราจะต้องใช้กี่บล็อกปรากฏว่าต้องใช้บล็อกเป็นพันเลยมีไม่พอก็เลยใช้เป็นบล็อกไม้สกู๊ตไปก่อนนะครับ 1,300 บล็อกนะขนาด21 คูณ 21 คูณ 21แล้วเราก็ได้วงกลมขนาดใหญ่ยักษ์เป็นวงกลมที่ใหญ่มากแต่ผมรู้สึกว่าจะสูงเกินไปก็เลยกดย้อนกลับเลยนะครับโอ้โหบล็อกร่วงมาอย่างกระสายฝนมีคริปเปอร์ตกลงมาตายด้วยเดี๋ยวเราจะวางวงกลมใหม่นะครับให้เตี้ยลงมากว่าเดิมขอวิ่งเก็บบล็อกก่อนนะหล่นเป็นพันเลยรอบนี้ทำวงกลมขนาด23 คูณ 23 คูณ 23ใช้บล็อกเกือบ 1,500 บล็อกพอวางปุ๊บอ้าวมีบล็อกไม่พอมันก็เลยเป็นรูแหว่งโอ้โหแสงส่องเข้ามาอลังการมากนี่วงกลมวันนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างของหลังคาเห็ดยักษ์แล้วเราก็ตัดวงกลมครึ่งล่างทิ้งเลยจริงๆถ้าหมอช่วยสร้างมีครึ่งวงกลมมันจะง่ายกว่านี้นะใช้เวลาในการตัดนานมากนะครับเพราะว่าวงกลมใหญ่แล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีไฟแช็กอยู่เอาไฟแช็กไปเผาวงกลมกันดีกว่าเอ้าโดนตะขาบกัดอีกแล้วตะขาบเข้าบ้านตะขาบอยู่ทุกที่เราปีนเข้ามาในวงกลมนะครับแล้วก็เอาไฟแช็กจุดให้ทั่วเลยนะครับเพราะว่าเราจะตัดทำลายครึ่งล่างของวงกลมทิ้งให้หมดนี่มันโศกนาฏกรรมชัดๆเลยไฟไหม้ครับผมไฟไหม้ปลาเหมือนลูกโลกกำลังโดนไฟเผาเลยแบบนี้ครึ่งล่างจะต้องพังเร็วแน่นอนแต่ว่ามันเร็วเกินไปมันลามขึ้นไปข้างบนด้วยนั่งร้านเราไฟไหม้หมดแล้วรีบปีนขึ้นไปดับไฟก่อนเดี๋ยววงกลมเราจะพังหมดไม้ทั้งหมด 1,500 บล็อกกำลังจะหายไปขนาดฝนตกมันยังดับไฟไม่ทันเลยรีบขึ้นมาดับไฟก่อนมีแมงมุมด้วยเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะมาสู้กับแมงมุมเลยไฟไหม้โอ้โหไหม้จนเป็นรูแหว่งหมดแล้วนี่แหละเขาถึงบอกว่าอย่าเล่นกับไฟนะจุดแค่นิดเดียวลามทั้งลูกเลยเราต้องยอมทำลายบล็อกนะครับเพราะมองไม่เห็นว่าไฟน่ะมันลามอยู่ข้างล่างตรงไหนสว่างคือตรงนั้นมีไฟโอ้โหหลังคาเห็ดของเราแหว่งเป็นรูเยินมากเลยฟ้าก็ผ่าอีกและนี่คือสภาพของวงกลมที่เหลืออยู่นะครับกลายเป็นเห็ดหอมโดนปวกแทะจริงๆก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้จะทำหลังคาเห็ดหอมเราจะทำหลังคาเห็ดสีฟ้านะครับก็เลยต้องมาเปลี่ยนบล็อกไม้เป็นบล็อกคอนกรีตสีฟ้าตอนแรกจะทำเป็นบล็อกคอนกรีตเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้เป็นบล็อกไม้เพราะว่าบล็อกคอนกรีตฟ้ามีไม่พอวันที่384เปลี่ยนหลังคาเป็นสีฟ้าให้หมดนะครับยังทำไม่เสร็จเลยบอกเลยว่าหลังคาเห็ดใหญ่มากบล็อกคอนกรีต300กว่าบล็อกกำลังจะหมดแล้วโอ้โหแล้วข้างล่างคือทำยากมากรูแหว่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดบล็อกคอนกรีตฟ้า300กว่าบล็อกหมดแล้วนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยรอบนี้เอามาอีก500บล็อกนะครับแต่ว่าขอปั๊มกับน้ำก่อนนะต้องเปลี่ยนคอนกรีตพาวเดอร์ให้กลายเป็นคอนกรีตแข็งกลับมาที่หลังคาเห็ดเอ้ามีสเกเลตันกางเกงเรืองแสงไปทำอะไรบนหลังคาเห็ดน่ะช่องเดียวก็ยังจะเกิดนะรู้เปล่าที่นี่วันบล็อกใส่ชุดเกาะแน่นก็ตกเหวตายวันที่385ก็ยังเปลี่ยนหลังคาเป็นคอนกรีตอยู่แต่ว่ารอบนี้มีคอนกรีตสีขาวด้วยเอามาทำเป็นลายเห็ดแล้วก็แอบมีบล็อกใบไม้ด้วยนะครับไม่ใช่อะไรนะมีบล็อกไม่พอก็เลยต้องใช้ใบไม้เติมไปวันที่386นะครับกระเบนมาบุกเช้าแล้วแต่ฝนตกมันก็เลยไม่โดนแดดเผาแถมไม่ยอมบินมาหาเราอีกครับไปบินเกาะอยู่บนหลังคาแล้วจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาโดนกระเบนเจ้ากระเบนโดนไฟไหม้แล้วไม่ได้ไหม้แค่กระเบนไม้บ้านเราก็ไหม้แต่หลังคาส่วนใหญ่ตอนนี้กลายเป็นคอนกรีตแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องไฟลามเริ่มดูเหมือนหัวเห็ดสีฟ้าขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้เวลาไปลากเจ้ากระต่ายคุณปู่มาที่บ้านเห็ดแต่ว่าต้องพังกระจกก่อนเพราะว่ากระต่ายคุณปู่เนี่ยตัวใหญ่ออกไม่ได้นี่ปู่ออกมาได้แล้วแล้วเราก็ค่อยๆลากกระต่ายคุณปู่นะครับไปที่บ้านเห็ดแต่ว่าบ้านเห็ดเรายังไม่เสร็จเลยนะครับก็พากระต่ายคุณปู่น่ะมาอยู่ที่หน้าบ้านหอยท่าก่อนแล้วกันส่วนต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือโคนเห็ดสีขาววันที่387บ้านเห็ดยักษ์ยังไม่เสร็จแต่ว่าถึงเวลาอัญเชิญสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเราแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือวอลเชอร์หรือว่าอีแรงนี่อีแรงหัวร้านได้เข้ามาในเกาะของเราแล้วเราจะให้เจ้านกตัวนี้อยู่ในเขตทะเลทรายทำไมมันบินแข็งแข็งเนี่ยอ๋อโอเคกระพือปีกแล้วมาขยายเกาะตรงฝั่งทะเลทรายกันตรงหลังบ้านหลังแรกแล้วก็เจอกับตะขาบนะครับตะขาบนี่มาทุกที่เลยเอาทรายมาวางอีแรงจะต้องอยู่ตรงเขตทะเลทรายกว้าง
วางเสร็จก็ปักไฟให้สว่างเดือดตะขาบมาอีกเอาหินสมุทรสโตนะครับมาทําเป็นภูเขาเป็นขวดหินเล็กๆท่ามกลางทะเลทรายแห้งแล้งใช้บล็อกแสลบช่วยด้วยนะครับช่วยให้หินมีความนูนๆแล้วก็มีหินงอกหินย้อยแบบตั้งวางแลนเทิร์นให้สว่างแล้วก็เอาหญ้าแห้งหญ้าตายมาตกแต่งเอาปุ่มหินมาวางเป็นเหมือนก้อนตรวจแล้วก็ทุบทอสทิ้งให้หมดและนี่ก็คือบ้านอีแรงแบบสปีดรันวันที่388ไปจับอีแรงมาเข้าไปที่เขตทะเลทรายเอาเชือกจูงเลยนะครับจะได้พามาได้2ตัวพร้อมกันอีแรงพิการหรือเปล่านะทำไมบินไม่กระพือปีกแล้วก็จับอีแรงผูกกับเสาไฟเลยนะครับเราก็จะได้ทะเลทรายแห่งความตายที่มีนกอีแรงรอกินซากศพไม่ต้องทำรั้วเลยนะครับจับผูกกับเสาไฟที่สร้างบ้านอีแรงไวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะมาสร้างบ้านเห็ดยักษ์ต่อครับผมปั๊มคอนกรีตสีขาวมีตะขาบจะมากัดเราด้วยนะครับแต่ว่ากระต่ายคุณปู่เนี่ยทีปลิวเลยว้าวปู่ฮะปู่โคตรเจ๋งวันที่389มาวางโคนเห็ดเป็นวงกลมทรงกระบอกขนาด 9x9 วางเสร็จก็ขุดออกมานะครับผมมาดูว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อเบี้ยวฮะเราก็กดย้อนกลับเลยนะครับวางใหม่แล้วก็วิ่งเก็บบล็อกคอนกรีตที่ทำหล่นเป็นร้อยเลยวางใหม่รอบนึงรอบนี้ตรงแล้วนะครับเป็นโคนเห็ดที่พุ่งเข้าไปบนหลังคาเห็ดเข้ามาในโคนเห็ดนะครับแล้วก็เจาะหน้าต่างทำบันไดลิงนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ข้างบนชั้นบนจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้แต่ว่าขึ้นมาแล้วโดนตะขาบดักกัดโอ้โหตกใจหมดเลยตะขาบอยู่บนหลังคาเห็ดนะครับรอกัดเราอยู่มันจะมากเกินไปแล้วบ้านเราแท้ๆยังไม่เคยขึ้นมาแต่ตะขาบเนี่ยมาอยู่ก่อนได้ไงมาเสริมบล็อกด้านบนนะครับให้มีที่ยืนข้างบนโคนเห็ดจะได้บานๆด้วยแล้วก็เอาไม้สลับมาปูเป็นพื้นพื้นตรงนี้ด้านนอกก็จะเห็นด้วยนะครับก็ต้องทำให้สวยทั้งด้านในและด้านนอกแล้วก็ออกมาแต่งด้านนอกโคนเห็ดวางให้มันมีความแบบว่าเหมือนเป็นล่าจะได้ดูแข็งแรงวันที่390บ้านเห็ดของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วก็เอาต้นไม้สีม่วงมาวางรอบๆนะครับจะได้ให้เห็ดน่ะอยู่กลางป่าบล็อกมอสน่ะมาเพ่ขยายจากบ้านเห็ดนะครับให้ดูเหมือนเห็ดน่ะเป็นตัวต้นกำเนิดทำให้เกิดดินแดนสีน้ำเงินเป็นเห็ดยักษ์เวทมนต์นั่นเองเราก็ทำบ่อน้ำไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเบอร์รี่ต่ำนี้ฝั่งซ้ายมีบ่อน้ำแล้วนะครับแล้วก็มีฝั่งขวาด้วยละกันวางพื้นเสร็จก็เทน้ำเลยแล้วก็มาตกแต่งประตูทางเข้าบ้านเห็ดทำเป็นกรอบประตูสี่เหลี่ยมแบบง่ายๆแล้วก็เอามันมาวางเป็นหลังคามนๆวันที่391อัญเชิญสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะของเราแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือโกลเด้นเรย์หรือว่าปลากระเบนปลากระเบนเป็นปลาที่อันตรายมากนะครับมีพิษร้ายแรงถ้าโดนหางมันทิ่มนี่อาจจะถึงตายได้เลยแต่ว่าพิษยังไม่แรงเท่าตะขาบนะบังเอิญพอดีเลยเรามีบ่อน้ำที่จะให้ปลากระเบนอยู่พอดีนั่นก็คือบ่อน้ำที่เราเพิ่งทำมานั่นเองนะครับตรงบ้านเห็ดยักษ์หน้าทางเดินเข้าบ้านเห็ดเลยก็มีบ่อนะครับเอาด่วนเบอร์ดี้ต่ำให้เจ้ากระเบนอยู่เฝ้าบ้านแล้วด้วยกันใครที่จะบุกบ้านเห็ดยักษ์ถ้าลงน้ำมาก็ติดพิษตายแล้วก็ตกแต่งขอบหลังคาด้วยบล็อกแสลบสีฟ้าขึ้นมาที่บ้านเห็ดนะครับแล้วก็จอบพื้นลงมาชั้นหนึ่งเราจะทำห้องชั้นล่างด้วยเหตุผลที่ทำชั้นล่างเวลามองจากด้านล่างจะได้เห็นกลีบดอกเห็ดชัดๆเพราะว่าตอนนี้เราทำกลีบดอกเห็ดมันอยู่ข้างบนเกินไปนี่ตอนนี้เห็นกลีบดอกเห็ดชัดแล้วนะครับมีหน้าต่างแล้วด้วยวันที่392รอก่อนนะกระต่ายคนปลูกบ้านก็จะเสร็จแล้ววันนี้ทั้งวันก็ใช้เวลาไปกับการขุดบล็อกนะบล็อกหมดนะสร้างบ้านเห็ดเยอะเกินไปถ้าพวกมอนสเตอร์โผล่มาก็ไม่สนใจแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเดินหล่นเราแค่ถอยนิดนึงวันที่393ต่อเติมสวนบ้านเห็ดนะครับเราทำให้วงกลมขนาดใหญ่กว่าเดิมเท่านึงตอนนี้ก็แค่เอาดินมาเติมพื้นที่วงกลมให้เต็มอยากได้เครื่องมือถังสีแบบโปรแกรมเพ้นท์บ้างเลยตอนนี้แล้วจู่ๆกระต่ายคุณปู่ก็กระโดดรัวๆเลยนะครับเหมือนจะอยากจะไปโจมตีตัวอะไรสักตัวนึงแล้วตัวที่กระต่ายคุณปู่อยากจะตีนั่นก็คือตะขาบนั่นเองโดนเตะปลิวแล้วผมก็มาทำสวนผึ้งใช้แท็บดอเป็นขาตั้งโต๊ะนะครับแล้วด้านบนก็วางกล่องรังผึ้งวันที่394เอาต้นเมจิกนะครับมาวางปูรอบๆสวนเห็ดเลยเราจะให้ต้นไม้สีฟ้าล้อมเห็ดยักษ์ชั้น2ของเรานะครับตรงกลางก็เป็นกระจกเอาไว้ยืนแล้วก็ติดแลนเทิร์นเลยนะครับจะได้สว่างสว่างแล้วก็แพร่บล็อกสีฟ้ารอบๆสวนเห็ดเอาโกเบอร์รี่มาแปะใต้ดอกเห็ดติดกระถางต้นไม้หน้าบ้านปลูกต้นไม้สีม่วงขั้นกลางต้นไม้สีฟ้าจะได้เป็นฟ้าม่วงสลับกันระหว่างปลูกก็เจอกับตะขาบแต่ไม่สนใจแล้วจะปลูกต้นไม้ก่อนปลูกเสร็จแล้วแกไม่รอแน่เจ้าตะขาบข้างในบ้านเห็ดก็มีโกเบอร์รี่ห้อยเต็มเลยบนชั้น2ก็จะมีแบมบูแลนเทิร์นกับโกเบอร์รี่นะครับเป็นโคมไฟให้ความสว่างวันที่395มาค้ามหน้าต่างเอาหน้าต่างมาติดที่ชั้นล่างแล้วก็ติดตรงหน้าต่างที่เราทำรูไว้เอากระจกฟ้ามาติดนะครับทำเป็นเหมือนน้ำเมือกเห็ดแล้วก็มีแลนเทิร์นเราก็ถึงเวลาสปินสัตว์ในวันที่395นะครับแล้วสัตว์ที่เราได้มาก็คือแมนวูฟ
มาป่าขนปุยโอ้น่าจะทิ่มจอแล้วจมูกยาวเชียวเป็นหมาที่น่ารักมากมีขนที่แผงคอด้วยอันนี้บังเอิญมากเจ้าหมาขนปุยน่ะชอบกินไก่นะครับแล้วเราถือไก่อยู่พอดีให้น้องกินไก่แล้วปิ๊งรักออกมาเป็นลูกหมาลูกหมาป่าขนปุยน่ารักมากโหทุกตัวมายืนจ้องเราทั้งพ่อแม่ลูกหมาที่บ้านเห็ดมาเจาะหลังคาทำหน้าต่างมาปลูกโกเบอร์รี่ไว้ที่ชั้นล่างเราก็ทำบันไดเดินลงชั้นล่างเจาะพื้นให้เดินลงได้ง่ายๆทำให้พื้นรอบๆบันไดน่ะเป็นแถบดอนะหัวจะได้ลอดผ่านได้เวลาเดินขึ้นลงแล้วผมก็ทำบันไดแบบนี้ทั้ง4มุมเลยวันที่396มาเสริมคนเห็ดด้วยบล็อกบันไดจะได้ดูมีความมีมิติมากขึ้นแล้วก็ทำบันไดวนจากชั้นบนมาชั้นล่างช่วงที่วนก็ใช้แถบดอเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ค่อยๆต่อบันไดวนลงมาเรื่อยๆเอาเฟ้นมาวางเป็นเสาของบันไดวนตกแต่งติดไฟเรียบร้อยก็ได้บันไดวนเอาไว้ขึ้นชั้น2แล้วเวลาขึ้นบ้านเห็ดนะครับก็จะมีบันไดวนกับบันไดลิงขึ้นมาติดแถบดอนิดหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเป็นบันไดวนที่สะดวกสบายมากติดไฟไว้ตรงนี้ด้วยแก้เพดานให้เป็นแถบดอนะครับหัวจะได้ไม่ติดแค่ครึ่งบล็อกก็ทำให้หัวไม่ติดแล้วเราก็ได้เวลาพากระต่ายคุณปู่ไปอยู่ที่บ้านเห็ดระวังปู่โดนเบอร์รี่ตำค่อยๆลากกระต่ายคุณปู่มาเนื่องจากคุณปู่ตัวใหญ่นะครับเราจะให้คุณปู่น่ะอยู่เฝ้าตรงทางขึ้นบ้านปู่กระต่ายจะได้ช่วยจัดการตะขาบให้ด้วยถ้าปู่อยู่ในบ้านปู่จะไม่จัดการมอนสเตอร์ให้เราแล้วก็แวะมาเก็บเนื้อไก่นะครับจะได้เอาเนื้อไก่ไปให้น้องหมาป่าขนปุยวันที่397เอาดอกไม้มาล่อผึ้งเราจะพาผึ้งไปที่สวนผึ้งข้างบ้านเห็ดผึ้งจะตามดอกไม้ค่อยๆพาผึ้งมาแต่ว่าระวังผึ้งตกน้ำผึ้งอาจจะตายได้ถ้าปีกผึ้งเปียกน้ำน่ะผึ้งจะจมน้ำอันนี้ก็คือการพาผึ้งไปที่บ้านเห็ดนะครับเป็นการเดินทางที่ไกลมากเลยเพราะว่าเกาะวันบ็อกของเราเนี่ยใหญ่สุดๆไปเลยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสัตว์มาหลายตัวทั้งสัตว์น่ารักและสัตว์อันตรายนะครับเกือบจะ400วันแล้วผ่านป่าเมเปิลมานะครับแล้วก็เดินล่างมาจนถึงป่าเห็ดป่าเวทมนต์ผ่านโซนแมลงแล้วก็ผ่านป่ากวางมูสนะครับแล้วก็มาจนถึงบ้านเห็ดแค่เดินเฉยๆก็หมดวันแล้วนะครับและในที่สุดก็มาถึงรังผึ้งสักทีเราให้รางวัลเจ้าผึ้งน้อยที่ว่าสามารถบินข้ามภูมิประเทศมานะครับแล้วก็มีลูกผึ้งแล้วเราไปหาดอกไม้มาให้ผึ้งเยอะๆดีกว่าจะได้มีน้ำผึ้งเยอะๆแล้วจู่ๆผึ้งก็บินเข้ามาในบ้านเรานะครับสงสัยไม่อยากอยู่ที่รังแล้วอยากเข้าบ้านเห็ดแล้วบินขึ้นไปบนสุดด้วยนะหมาที่ห้องอัญเชิญสัตว์นะครับเอาเนื้อไก่ล่อเจ้าหมาแผงคอหมาป่าขนปุยนะครับวิ่งกันมาแบบเป็นฝูงเลยเสียงร้องเงี้ยวๆน่ารักมากเราจะให้เจ้าหมาป่าขนปุยเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านเห็ดโอ้โหบ้านเห็ดเราก็ใหญ่นะทำไมน้องเข้ามาแล้วแออัดจังให้กินไก่เพิ่มแล้วก็ทำประตูให้บ้านเห็ดนะครับน้องหมาจะได้ไม่ออกไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยอุ้มเข้าบ้านเลยแล้วก็พาน้องหมาไปอยู่ที่ชั้นบนด้วยให้อยู่ทั้งชั้นบนและชั้นล่างเลยเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักแล้วก็มาปูพื้นดินที่ชั้น2นะครับน้องจะได้มีที่วิ่งเล่นเป็นสวนของน้องหมาทำบันไดเดินขึ้นสวนให้ด้วยแล้วก็ปลูกหญ้ากล้วยบนมิวเวลาจะลงบันไดวนก็เปิดแถบดอนะครับจะได้ไม่มีตัวอะไรเดินขึ้นมาหรือเดินลงมาแล้วก็ปลูกข้าวหน้าบ้านเห็ดนะครับจะได้หาข้าวกินง่ายๆวันที่398เอาดอกไม้มาวางเยอะๆเลยแหละครับรอบๆสวนผึ้งแล้วก็รอบๆบ้านเห็ดตอนนี้สวนผึ้งแบบว่าดอกไม้ลายตามากๆนะครับน่าจะได้น้ำผึ้งเยอะเลยล่ะหมาป่าแผงคอน่ะชอบกินแอปเปิ้ลให้น้องกินแอปเปิ้ลนะครับแล้วน้องก็สลัดขนโอ้โหน้องขนปุยขนฟุ้งเชียวจะเป็นภูมิแพ้ไหมเนี่ยสลัดขนกันน่ารักมากน่าจะฟุ้งไปทั่วบ้านเห็ดแล้วแล้วน้องก็ยังมาขอกินแอปเปิ้ลอีกนะแล้วผมก็มาทำบันไดนะครับเอาไว้ปีนขึ้นไปบนหลังคาเห็ดจะได้ขึ้นไปปักแลนเทิร์นหรือปักไฟได้นะครับมอนสเตอร์จะได้ไม่เกิดบนหลังคาแต่ว่าเลิกใช้ทอร์ชก่อนนะครับวางเป็นแลนเทิร์นจะสวยกว่าแล้วก็บล็อกกระจกสีฟ้ามาวางเป็นหน้าต่างจะได้ชมวิวได้นี่บ้านเห็ดมีกระจกแล้วสามารถชมวิวจากข้างในและข้างนอกได้แล้วก็ดอกไม้มาตกแต่งกำแพงด้านในริมหน้าต่างก่อนนี้มีโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งชมวิวด้วยโรแมนติกสุดๆไปเลยแล้วก็มาทำโต๊ะน้ำชาให้กับกระต่ายคุณปู่คุณปู่จะได้นั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งจิบชาได้แล้วรอบๆบ้านเห็ดที่เป็นทอนะครับก็ทุบทอทิ้งให้หมดเปลี่ยนเป็นแลนเทิร์นจะได้ไม่ต้องมีแท่งไฟที่พื้นส่วนบนต้นไม้ก็ห้อยแลนเทิร์นวันที่399เราเอาวันสุดท้ายมาตกแต่งบ้านให้ได้ดีที่สุดกันเถอะเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าต่างให้มันดูดีขึ้นแต่ก่อนอื่นวิ่งมาหยิบแครอทก่อนเอาไปปลูกให้คุณปู่กระต่ายเอาแครอทมาวางไว้ส่วนหลังบ้านเห็ดแล้วผมก็เอาแครอททองมากินฉลองนะครับจะได้อิ่มนานๆส่วนกระต่ายคุณปู่ก็อยากกินใช่ไหมก็เอาไปให้โอ้โหปู่กินแครอทคนเดียวกระโดดดีใจอ่ะเอาไปกินอีกเดี๋ยวปลูกให้เยอะๆถ้าชอบกินแครอทแครอทธรรมดาปู่กระต่ายก็กินเหมือนกันนะแครอททองเปลืองเอาดอกไม้ชมพูมาตกแต่งใต้หลังคาเห็ดแล้วก็ตกแต่งหลังคาในบ้านเห็ดด้วย
เอาเชิงเทียนไปวางบนโต๊ะบนโต๊ะนี่มีหนังสือเพียบเลยเผื่อปู่อยากอ่านหนังสือแล้วก็มาตกแต่งหลังคาชั้นบนของบ้านเฮดมาเน้นขอบหน้าต่างให้ดูมีหลังคาใช้แท็บดอเป็นขอบของหน้าต่างแล้วทำหน้าต่างอยู่เจ้าพวกกระเบนก็มาอีกแล้วมาทุกวันจริงๆแม้กระทั่งวันสุดท้ายแล้วผมก็ไปฟ้องกระต่ายคุณปู่นะคุณปู่เอาเรื่องมากพร้อมจะกระโดดไปซัดกระเบนปู่ฮะผมโดนกระเบนแกล้งโอ้โหกระต่ายคุณปู่ตีหัวกระเบนไปหนึ่งทีแล้วคุณปู่กระต่ายก็ถีบกระเบนตายเลยโอ้โหยังมีกระเบนเด็กตัวนึงติดอยู่ตรงบันไดวนแล้วมันก็วนมานะครับจะมาโฉบเราแต่กระต่ายคุณปู่ถีบตายเลยวันที่400หลังคาเห็ดยังไม่เสร็จเลยกระเบนก็ยังมีอยู่วันนี้เดี๋ยวจัดการเองละกันแล้วก็มาสปินสัตว์ในวันที่400นะครับแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือแคลปปูและนี่ก็คือบ้านเห็ดของเรานะครับไม่รู้ว่าเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ว่าหมดเวลาแล้วนะครบ400วันมาดูตรงข้างบ้านนะครับคุณปู่กระต่ายก็นอนหลับฝันดีเลยนะคิดว่าน่าจะแบบว่าแฮปปี้กับบ้านหลังนี้ปู่นี่เป็นลายเห็ดด้วยนะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แน่นอนปู่ตื่นขึ้นมากินแครอทแล้วนะครับเหมือนจะหิวแล้วปู่ก็ได้เข้ามาในกล่องของเราในวันที่400นะครับเป็นปูสวมนวมต่อยกันปูน่าจะเล่นกันนะฮะเล่นกันยังไงเนี่ยต่อยกันจนตายเลยเหลือแต่ก้ามปูจบไปแล้วนะครับสลับไมค์ครับวันบล็อกวันที่400เกาะใหญ่เป็นประเทศหนึ่งกันแล้วมั้งเนี่ยสำหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้มีต่อนะถ้ามีคนอยากดูต่อก็จะทำเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเบื่อกันแล้วก็จะเลิกทำแล้วถ้าเพื่อนๆชอบสัตว์ตัวไหนชอบบ้านหลังไหนหรือว่ามีไอเดียอะไรที่ผมไม่รู้สามารถพิมพ์บอกได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย